astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับหรือข้าราชการสังกัดต่างๆนะครับที่มาดูในวันนี้นะครับน้องจะสอบข้าราชการสังกัดไหนก็ตามน้องจะต้องเจอภาคกอคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนภาคกอคณิตศาสตร์กันว่าน้องเตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วนะครับสนามที่จะถึงตอนนี้ก็มีสนามสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมตัวคณิตศาสตร์กันเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเจอกับอาจารย์แก๊ปกันวันนี้นะครับเรามาผ่อนคลายกับคณิตศาสตร์กันน้องหยิบกระดาษขึ้นมานะหยิบกระดาษขึ้นมาครับคุณครูทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมาเดี๋ยวเราทดไปพร้อมๆกันนะฮะเหมือนเป็นว่าน้องอยู่ในห้องสอบจริงอะถ้าน้องเห็นโจทย์สไตล์แบบนี้เห็นโจทย์แนวนี้พวกเราจะทดยังไงทดตัวเลขยังไงนะครับหรือทดออกมาได้เท่าไหร่ลองมาระดมความรู้กันระดมสมองกันนะครับวันนี้นะฮะอ่ะข้อที่1ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยแล้วกันนะสวัสดีครับอาจารย์แก๊ปโบจากเชียงรายค่ะโอเคครับรายงานตัวรายงานตัวนะครับคนอื่นที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้หมดทุกคนนะฮะนะเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับที่เข้ามาทักทายเข้ามานะครับข้อที่1ครับมีเลข3มีเลข6มี108 310 614 1021เขาถามว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อาจารย์บอกเลยนะไม่ว่าน้องจะไปสนามไหนเนี่ยเรื่องนี้มันจะต้องให้แม่นนะครับจะต้องให้แม่นยังไงก็ไม่แม่นก็ต้องแม่นน่ะนะใครไม่ชอบหรือใครดูไม่ออกแล้วยิ่งพวกเราถ้าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยพวกเราเป็นสอบครูในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยพวกเราควรจะดูโจทย์แนวนี้ไว้ให้มากฝึกไว้เยอะนะครับทุกอาทิตย์อาจารย์แก้พยายามจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโจทย์สไตล์หลายๆแบบให้พวกเราแล้วกันนะฮะข้อนี้ครับมีเลข6มีเลข3มีเลข6มี108มี310มี614ตัวต่อไปเป็น1021เขาถามว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ประมาณนี้อย่างแรกที่น้องจะต้องลองแล้วเจอโจทย์บ่อยๆแบบเนี้ยน้องจะต้องลองเลยว่าดูแนวโน้มของตัวเลขก่อนคือถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่างแรกน้องต้องดูแนวโน้มของตัวเลขก่อนถ้าน้องดูแนวโน้มออกมันข้อนี้ก็จบแต่ถ้าดูไม่ออกน้องก็ต้องเปลี่ยนแนวโน้มเปลี่ยนโจทย์ไปเป็นแบบอื่นไม่ใช่เปลี่ยนโจทย์ในห้องสอบมันเปลี่ยนโจทย์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแนวคิดไปเป็นแบบอื่นนะครับถ้าตัวเลขแบบนี้มันเรียงกันแล้วเรามองไม่เห็นนะครับอย่างข้อนี้อาจจะมองเห็นนะครับแล้วอาจารย์บอกเลยฟันธงหลายๆครั้งน้องจะต้องเจอในวันสอบนะครับอาจารย์บอกเลยฟันธงน้องต้องเจอในวันสอบนะครับโจทย์แบบนี้นะฮะและสไตล์เนี้ยเจอบ่อยมากคือสไตล์ของตัวเลขเพิ่มขึ้นนะฮะ3ไป6เพิ่มขึ้น3นะฮะ6ไป108เพิ่มขึ้น102เนี่ยอย่างเงี้ยน้องดูแนวโน้มดูสไตล์ตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับต่อไป108ไป310ใครตอบมาตอบนะตอบในคอมเมนต์ไว้นะตอบได้เท่าไหร่คอมเมนต์ไว้นะครับอาจารย์แก๊ปจะไปกลางๆนะครับอาจจะไม่ไปไวมากอาจจะไม่ไปช้าเกินไปนะครับอาจจะไปแบบกลางๆนะครับเพราะพวกเรามาจากหลายวิชาเอกนะครับบางคนก็ชอบคณิตศาสตร์บางคนก็เกลียดคณิตศาสตร์นะครับเรามาอยู่ตรงกลางนะครับอาจารย์จะบรรยายไปกลางๆเพราะนั้นใครทำเสร็จก่อนคอมเมนต์ไว้นะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้นะฮะ108ไป310เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ202ตรงนี้พวกเราต้องหัดลบเลขหน่อยนิดนึงนะฮะหัดลบเลขนิดหนึ่งนะครับ310ลบออก108จะได้เป็น202นะครับต่อไป310ไป614เพิ่มขึ้น304 304ต่อไป614เพิ่มขึ้นไปเป็น1021เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น407 407ตรงนี้ใครไม่ทันถ้าดูย้อนหลังอยู่นะถ้าบางคนอาจจะดูย้อนหลังนะครับน้องไปลบเลขเอานะนะครับไปลบเลขเอา1021ลบกับ614นะครับก็พยายามลบเลขให้ไวนิดนึงวันสอบน้องมีเวลาจำกัดมากๆนะครับสวัสดีครูหลายๆคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะนะเรามาวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคนตอบมาแล้วคนอื่นว่าไงเร็วคอมเมนต์มาคอมเมนต์ไว้คือเหมือนน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะวันนี้อาจารย์แก๊ปทุกอาทิตย์อ่ะอาจารย์แก๊ปพยายามจะไม่ได้มาติวเพราะถ้าติวจริงๆเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงไม่พอหรอกครับอาจารย์แก๊ปพูดก็หมดเวลาแล้วนะฮะถ้าติวจริงๆนะแต่วันนี้เรามาทดสอบว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือมาประมาณหลายวันแล้วเนี่ย
หรือบางคนเพิ่งอ่านวันแรกด้วยนะครับเราอ่านหนังสือมาเนี่ยความรู้เราเนี่ยกับโจทย์ข้อนี้เราใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะในการสอบข้าราชการมันไม่ใช่แค่ว่าทำได้กับไม่ได้สิครับมันมีทำทันกับไม่ทันด้วยอาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกครั้งน้องทำข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ไม่ได้มันมีทันไม่ทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าให้หยิบสมุดกระดาษสมุดขึ้นมาลองซิว่าเฮ้ยถ้าเจอโจทย์ข้อนี้ฉันทดฉันใช้เวลานานหรือเปล่าฉันเสียเวลาไปนานมากไหมเราจะได้ปรับปรุงตัวทันก่อนที่จะไปลงสอบสนามจริงนะครับนะอ่ะต่อไปครับน้องก็เห็นเลขสีแดงแล้วก็ดูแนวโน้มตัวเลขสีแดงต่อครับ3ไป102เพิ่มขึ้นลบดู99ต่อไป102ไป102ไป202ก็เพิ่มขึ้น100ต่อไป202ไป304เพิ่มขึ้น102ถือว่าเลขมันง่ายเนาะถือว่าเลขมันง่ายนะครับต่อไป304ไป407เพิ่มขึ้น103เนี่ยคืออาจารย์ฟันธงเลยนะครับเอางี้เลยนะฟันธงเลยนะน้องจะเจอโจทย์แบบนี้ประมาณ5ข้อนะจะเจอโจทย์ได้ประมาณ5ข้อสิ่งที่น้องจะต้องดูก็คือ5ข้อนี้บอกเลยนะ5ข้อนี้มันไม่ได้ทำเหมือนกันทุกข้อหรอกครับแต่อาจารย์ฟันธงเลยคนที่ฟังวันนี้ก็คือน้องใน5ข้อนี้น้องต้องเจอแบบนี้1ข้อข้อสอบแนวกพ.ทุกครั้งน้องจะเจอโจทย์แบบอนุกรมหลายชั้นที่พวกเราชอบเรียกกันนะอนุกรมหลายชั้นประมาณ1ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าทุกคนเจอเลขแบบนี้แล้วงงหมายความว่าไงฮะอาจจะมองไม่ออกว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่างงให้น้องทำอีกชั้นนึงถ้าคนภาษาคนที่เขาเรียกกันทั่วไปคืออันนี้ชั้นที่1อันนี้ชั้นที่2ให้ดูได้หลายชั้นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองเนี่ยอย่างข้อนี้น้องดูครับ99ไป100เพิ่มขึ้น1 100ไป102เพิ่มขึ้น2เห็นป่ะ102ไป103เพิ่มขึ้น1เนี่ยพอมาเริ่มเห็นแนวโน้มเขาเรียกว่าภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเริ่มเห็นแพทเทิร์นเริ่มเห็นแบบรูปเริ่มเห็นแนวโน้มว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับนั่นแหละครับวันสอบน้องต้องได้คะแนน1แต้มต้องได้แน่ถ้าเจอเลขยากๆนะทำหลายชั้นแบบนี้อันนี้เรียกว่าชั้นที่3เนี่ยเรียกตามน้องๆก็แหละนะครับอันนี้คือชั้นนะฮะแต่ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้น้องอย่ายึดเป็นตัวแบบนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ออกแบบนี้ทุกข้อนะครับแต่อาจารย์บอกว่าใน5ข้อเนี่ยมันจะมี1ข้อที่น้องต้องเจอนะครับอนุกรมหลายชั้นแบบเนี้ยนะครับอ่ะพอน้องเห็นแบบนี้ไม่ยากแล้วซึ่งหลายคนตอบมาแล้วครับโอ้ครูเก่งมากเลยครับครูหลายๆคนโอเคตอบเท่าไหร่กันเนี่ย1533มาดูกันว่าตอบ1533มั้ยพร้อมกันเร็วไปต่อพอน้องเห็นแบบนี้แล้วเค้าเรียกว่าเริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขแล้ว1 2 1แพทเทิร์นตัวเลขมาเลย1 2 1ต่อไปก็ต้อง1 2 1 1 2 1อันนี้ก็ต้องเป็น2ใช่มั้ย2แพทเทิร์นมันจะเริ่มไล่กลับแล้วครับการคิดเลขจะเริ่มไล่กลับนะฮะเพราะนั้นน้องจะเริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขเค้าเรียกสะพานลักษณ์สารสินใช่มั้ยสะพานนี้ครับบวกเพิ่มขึ้น2103บวก2ก็จะเป็น105แบบนี้เห็นไหมครับต่อไป407บวกไปอีก105ก็จะเป็น512นะครับก็จะเป็น512ถูกไหม5บวก7เป็น12ใส่2ทด1นะครับก็เป็น512 512คือใครที่ทำเก่งอยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงนะอาจารย์พยายามมาให้ความรู้สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้เนาะจะได้ทำบ่อยนะครับต่อไป1021บวกกับ512เราก็จะเป็น1533โอ้โหเยี่ยมมากเลยหลายคนตอบ1533ฝนฟับเลยเนี่ยวันสอบจริงเราก็เจอเลขเยอะนิดนึงนะครับเพราะนั้นใครอาจจะลบเลขไม่ไวอาจารย์ก็แนะนำแล้วกันน้องพยายามนิดนึงเนาะพยายามนะครับอ่ะข้อที่1ผ่านไปไวนิดนึงนะครับข้อ1ผ่านไปแล้วนะไปต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหลายคนนะฮะไปต่อทุกคนไปอย่าไปทุกอาทิตย์ก็พยายามจะมาสรุปให้พวกเรานะครับมาเจอโจทย์แล้วฟังบอกพวกเราไว้เลยนะมันไม่ได้มีแค่โจทย์แบบนี้แบบเดียวนะทุกอาทิตย์อาจารย์แก้วพยายามจะเปลี่ยนโจทย์ได้หลายแบบมาโจทย์นี้2ข้อ3ข้ออาจารย์จะไม่เอาแบบเดียวหมดเลยนะครับไม่อ่ะเพราะว่าน้องเจอในห้องสอบจริงน้องก็ไม่ได้เจอโจทย์แบบนี้แบบเดียวน้องต้องเจอเรื่องคณิตศาสตร์เจออนุกรมเจอตารางเจอสะดมเจอสัญลักษณ์อีกเยอะเพราะนั้นทุกอาทิตย์อาจารย์จะจำลองเลยว่าถ้าน้องอยู่ในห้องสอบจริงน้องจะทำยังไง
จทย์แบบนี้น้องทำแบบไหนเรามาทำกันแบบนี้นะครับอาจารย์จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเอาโจทย์แบบอย่างเดียวกันอนุกรม10ข้อไม่เสียเวลานะครับเสียเวลาติวนะฮะอ่ะข้อที่2ครับให้ได้ความรู้มากที่สุดดีกว่าข้อที่2 17 30 55 91 151 242 375หลายคนเจอเลขแบบนี้ได้ขนลุกเลยนะครับโหไปไม่ถูกฮะไปมองไม่ออกใจเย็นๆอาจารย์บอกเลยว่าใจเย็นๆแล้วน้องไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่เจอแน่นอนครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะวันสอบน้องก็เจอเลขแบบนี้เลขที่มันมองไม่ออกอะครับว่าเลขมันเรียงยังไงให้ตายก็มองไม่ออกมันจึงเป็นข้อสอบจริงไงครับให้ตายยังไงก็มองไม่ออกหูเลขมันเยอะเหลือเกินค่อยๆใจเย็นครับค่อยๆนะฮะอย่างข้อนี้น้องก็ค่อยเพิ่มตัวเลขไปสมมติเอาจริงๆสมมตินะอาจารย์ขออนุญาตเล่าเรื่องเก่านิดนึงสมมตินะเอาสถานการณ์จริงๆนะเอาประสบการณ์จริงๆนะสมมติน้องทำมาถึงตรงเนี้ยเกิดว่ามันไม่ได้มันมองไม่ออกขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้สมมตินะน้องก็ต้องระลึกแล้วว่าเฮ้ยเราเคยทำแบบไหนบ้างวะเคยทำแนวโจทย์แบบไหนบ้างเคยเจอโจทย์แบบไหนบ้างที่มันไม่ใช่แบบเนี้ยที่มันไม่ต้องเป็นแบบเนี้ยมันมีแบบไหนบ้างอาจจะเป็นคูณไหมคูณ2บวก1คูณ3บวก2อะไรงี้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็ต้องหัดเจอโจทย์เยอะๆอาจารย์ถึงบอกว่าโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีสูตรลัดตายตัวหรอกใครฟังอาจารย์ไลฟ์สดบ่อยๆจะรู้ว่าอย่าไปจำมันไม่มีสูตรลัดโจทย์แนวเนี้ยนะครับมันมีแค่วิธีเฉยๆนะโอ้ขอบคุณคุณกูนะครับฝากแท็กเพื่อนๆนะน้องครูพิมพ์ขอบคุณนะครับชอบกินของหวานตั้งแต่เมื่อไหร่นะว่าคันนี้เป็นของหวานนะครับวันนี้นะฮะคันนี้เป็นยาขมนะของหวานมาแล้วครับนะขอบคุณน้องชมนะชมพู่ครับแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้องยิงนะขอบคุณนะที่แท็กเพื่อนๆด้วยขอบคุณคุณครูจ้านะครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปต้องแจกรางวัลนะเดี๋ยวไปหารางวัลก่อนพวกเข็มอะไรเงี้ยนะครับเข็มติดเสื้อตอนน้องบรรจุแล้วอะนะเอางี้เดี๋ยวใครแท็กเพื่อนๆนะเดี๋ยวจับสุ่มรางวัลแจกไปเลยนะครับนะประกาศหน้าเพจเลยประกาศชื่อหน้าเพจเลยเดี๋ยวหารางวัลก่อนมันมีเข็มกัดนะครับเผื่อน้องใส่สูตรนะตอนไปอบรมอะไรเงี้ยมันจะมีเข็มกัดนะตาที่เขาแจกอยู่นะครับอาจารย์มีอยู่นะครับก็ไปซื้อมาอยู่นะขอบคุณครับอ่ะข้อนี้มาแท็กเพื่อนแล้วก็ทำข้อสอบด้วยนะครับบางคนนั่งแต่แท็กอย่างเดียวนะครับแท็กเพื่อนแล้วไม่ต้องหวังขนาดนั้นคือไม่ต้องหวังรางวัลขนาดนั้นอาจารย์แจกทั่วถึงแน่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนั่งแท็กอย่างเดียวทำข้อสอบด้วยนะครับไม่ใช่มานั่งไลฟ์สดแท็กอย่างเดียวเลยนะครับทำข้อสอบด้วยนะทำข้อสอบด้วยแท็กเพื่อนนี่มันคืออะไรมันคือแค่เราให้เขาเฉยๆนะครับเราอยากจะให้เนาะอันนั้นเป็นของรางวัลนี่มันเป็นผลพลอยได้เฉยๆนะไม่ใช่นั่งแท็กเพื่อนอย่างเดียวนะนั่งแท็กนะกูไม่ทำแล้วข้อสอบไม่ได้นะเอ้าเรามาทำข้อสอบกันนะครับอ่ะทุกคนขออนุญาตเริ่มเลยนะบางคนตอบมาแล้วไงนะครับขออนุญาตเริ่มเลยเริ่ม17ไป13อ่ะ17ไป30เพิ่มขึ้น13 30ไป55เพิ่มขึ้น20เท่าไหร่เนี่ย23ต่อไป53ไป91นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น38ถูกไหมช่วยบวกเลขด้วยนะครับอาจารย์ก็ตาไม่ค่อยดีนะครับบวกเลขด้วยนะก็เป็น91ต่อไป91ไป51บวกเพิ่มขึ้นดูแนวโน้มตัวเลขเพิ่มขึ้น60ต่อไป151ไป242เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น91ต่อไป242ไป357เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น133อาจารย์แก๊ปคิดเลขสดๆเลยนะครับน้องสังเกตอาจารย์แก๊ปเนี่ยไม่เคยมานั่งปิดหน้าเลยนะครับโพยยังไม่มีเลยนะครับในทีมงานอาจารย์เนี่ยน้องไม่ว่าน้องจะดูใครในตอนไลฟ์สดเนี่ยพอยุทธครูเก๋ครูอะไรอ่ะครูเก่งครูนุ่มครูจุ๋มที่น้องรู้จักกันนะครับไม่มีโพยนะครับไม่มีใครมีโพยไม่ต้องปิดหน้าปิดตาไม่ต้องก้มดูอะไรพวกนี้นะสอนสดๆคิดเลขสดๆผิดสดๆนะผิดจริงๆถูกจริงๆนะไม่เคยมาคิดเลขให้น้องดูแบบคิดมาอยู่แล้วโอ้ทดได้เท่าไหร่วะไม่มีฮะนะทดเลขกันสดๆนะครับต่อไป
13ไป23เหมือนน้องอยู่ในห้องสอบจริงอ่ะ13ไป23เพิ่มขึ้น10ต่อไป23ไป38เพิ่มขึ้น15คือวันสอบเนี่ยอาจารย์ต้องใช้คำว่าถึกดีกว่านะใช้คำว่าถึกดีกว่าถึกโจทย์ที่เป็นหลายๆชั้นเนี่ยใช้คำว่าถึกนิดนึงน้องต้องทดนิดนึงนะครับพยายามทดนิดนึงเนาะถึกนิดหน่อยแต่ทดหน่อยนะครับใครไม่ได้ทดเลขอยู่ที่บ้านนะทดนะทดนะเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเขาตอบมาแล้วนะครับต่อไปครับ38ไป60เพิ่มขึ้น22เพิ่มขึ้น22ต่อไป60ไป91เพิ่มขึ้น30 31นะครับต่อไป91ไป133นะครับก็เป็น2เป็นเท่าไหร่42ใช่ป่ะ42ป่ะ42นะ42นี่เราก็ยังไม่เห็นแนวโน้มหลายคนก็ถามว่าอาจารย์แก๊ปรู้ได้ยังไงว่าโจทย์ต้องทำแนวนี้อาจารย์แก๊ปบอกทุกคนเลยครับว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าต้องทำแบบไหนวันสอบจริงไม่มีใครรู้นะครับว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นบางคนบอกเห็นอาจารย์แก๊ปแต่ทำแบบนี้ไปในห้องสอบก็ทำบ้างไม่จริงครับวันในห้องสอบน้องจะต้องเขาเรียกไงอ่ะจะต้องกลับลำทันนะถ้ามันไม่ใช่จะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีนู้นวิธีนี้นะครับต่อไป10ไป15เพิ่มขึ้น5 15ไป22เพิ่มขึ้น7ใส่7 22ไป31นะครับเพิ่มขึ้นไหม22ไป31เพิ่มขึ้น9ต่อไป31ไป42เพิ่มขึ้น11เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นตัวเลขแพทเทิร์นแนวโน้มนะครับมันเห็นแพทเทิร์นเห็นแนวโน้มของตัวเลขแล้วเพราะว่าอะไรครับมันเพิ่มขึ้นทีละ2ไงครับชั้นนี้ไม่ต้องทำก็ได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละ2เห็นป่ะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะฉะนั้นน้องเห็น5เห็น7เห็น9เห็น11ตัวต่อไปน้องต้องรู้เลยตัวต่อไปต้องบวก2เป็น13อย่างที่บอกถ้ามันจับพัดจับผูในห้องสอบมันไม่ใช่มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีแหละวิธีไหนก็ลองไปดูในคลิปที่อาจารย์ติวมาก่อนหน้านี้นะครับก็ให้น้องเห็นไปเยอะแล้วแหละอาจารย์คาดว่าเห็นเยอะแล้วแหละนะต่อไป42บวก13ก็จะกลายเป็น55นะครับคิดย้อนกลับนะครับคิดย้อนกลับแล้วกลับไปหาไหนครับกลับไปหาตัวนี้ครับทุกคนนี่ก้อนหัวใจนี่นะครับนี่ย้อนกลับไปหาไอ้ก้อนหัวใจนะครับต่อไป133บวกกับ55เป็น188 188ต่อไป108 100มา188บวกกับ375นะฮะบวกกันลงท้ายด้วย3น้องเหลือไปดูช้อยครับช้อยที่ลงท้ายด้วย3เนี่ยมีช้อยอยู่ข้อเดียวคือ563คำตอบข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่3จบแล้วอาจารย์แก๊ปอาจจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับเคยบอกไปแล้วเนาะอธิบายละเอียดนิดนึงนะฮะเพราะนั้นคนไหนแบบคิดเลขเสร็จไวอ่ะก็ขออภัยด้วยนะครับนะอาจารย์แก้ก็พยายามจะพาคนหลายๆคนนะครับให้มาเข้าถึงคณิตศาสตร์เนาะบางคนเขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์บางคนเข้าขั้นเกียรติคณิตศาสตร์เลยอ่ะก็ค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกไปเนาะคำตอบข้อนี้ได้ละสมบัติครับอ๋อขอบคุณครับอาจารย์แก้สุดยอดโอเคครับนะเห็นไหมคุณจิ๊บบอกว่าตอบ3เลยค่ะลงท้ายด้วย3มีข้อเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าคนพอคิดเลขเยอะๆเนี่ยมันต้องหัดทำแบบเนี้ยหัดเจอแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับนะไอ้เลขเยอะเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแน่วันสอบนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าจะเอาความรู้อะไรไปทดมากกว่าจริงป่ะนะเพราะนั้นครูจิ๊บสุดยอดครับต่อไปโอเคครับครูหลายคนได้แล้วข้อนี้ตอบ3โอเคนะผ่านนะนะโอเคต่อไปมาให้ดูข้อสอบจริงกอพอกันครับอันนี้กอพอปี60มั้ยอาจารย์จำไม่ผิดละจำไม่ได้ละไม่ใช่จำไม่ผิดจำไม่ได้ละข้อสอบปี60มั้ย60หรือ61เนี่ยจำไม่ได้ละแต่อย่าไปไม้เรื่องพอสอบครับอย่าไปซีเรียสมันเอานี่แหละเรารู้ว่าเป็นข้อสอบจริงแต่เราต้องรู้ว่าทำยังไงดีกว่านะฮะข้อที่3ครับถ้า 2x ลบ 5คูณกับ 4x กำลัง 2 บวก 10x บวก 25เท่ากับ 387แล้วค่าของ x กำลัง 3 บวก 8เท่ากับข้อใดช้อยมี60มี64 68แล้วก็72ใครอาจารย์บอกเลยใครถ้าใครประสบการณ์ไม่เยอะเนี่ยนะครับหมดเลยฮะหมดลมหายใจในการทำข้อสอบเลยครับเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยหันกลับบ้านไม่ทันเลยแต่ถ้าใครมีประสบการณ์นิดนึงจะรู้ว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้อนี้ถือว่าไม่ยาก
แต่ต้องชมคนออกข้อสอบข้อนี้เลยนะครับชมเลยอาจารย์แก๊ปบอกเลยนะต้องชมคนออกข้อสอบข้อนี้เลยว่ากับดักของคนภาคกรเนี่ยของคนที่ไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับคือกับดักเนี่ยมันคือการคิดเลขเยอะๆกับดักมันคือสัญลักษณ์แปลกๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพอเจออย่างเงี้ยไปไม่ถูกนะฮะอาจารย์ถึงบอกถึงชมคนออกข้อสอบไงแต่ถ้าพวกเราอาจจะมีประสบการณ์คณิตศาสตร์นิดนึงนะครับน้องจะรู้เลยว่าข้อนี้น้องดูนะใจเย็นๆนะอาจารย์แก๊ปทำอะไรให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยน4ปากกาก่อน2x ลบ5คูณกับ 4x กำลัง2บวก 10x บวก 25เท่ากับ387อันนี้ทันไหมครับทันไหมทุกคนอันนี้บางคนบอกคณิตศาสตร์บางคนเห็นคณิตศาสตร์ไม่ทันครับไม่ทันครับอันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับนะอันนี้แค่ลอกโจทย์จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลยนะครับบางคนบอกไม่ทันไม่ทันแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยแค่เขาเรียกจิตใจนะครับจิตใจก็ไม่ชอบแล้วคณิตศาสตร์นะครับนะบางคนไม่ถึงขั้นถึงก็เกลียดเลยนะเห็นไหมแค่ลอกโจทย์มายังไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นหลายคนต้องปรับทัศนคติเห็นไหมครับอันนี้แค่ลอกโจทย์ลงมานะครับนะบางคนบอกอะไรวะเนี่ยอาจารย์แก๊ปทำอะไรยังไม่ทำอะไรครับแค่ลอกโจทย์ลงมาเฉยๆนะครับลอกโจทย์เฉยๆครับทุกคนครับนะฮะใจเย็นนะใจเย็นใครทำได้เม้นไว้เลยนะฮะใครทำได้เม้นไว้เลยนะครับอ่ะช้าๆนะวันนี้ภาคกรนะครับวันนี้ภาคกรนะวันนี้คนทั่วๆไปต้องฟังนะครับอันนี้เขาเรียกการคูณกัน2วงเล็บวงเล็บไหนอาจารย์มันคือการคูณของวงเล็บสีเหลืองกับวงเล็บสีเขียวนะฮะวิธีการคูณก็หลักการง่ายๆครับมันดูแบบนี้ครับน้องดูนะมันคือการเอา 2x ตัวเนี้ยเอาเครื่องหมายไปด้วยนะเป็นบวก 2x ตัวเนี้ยไล่ไปคูณถ้าภาษาคณิตศาสตร์เรียกการคูณกระจายเพราะฉะนั้นใครจะสอบภาคกคณิตศาสตร์แล้วยิ่งเป็นของกพเนี่ยนะครับน้องจะต้องคูณกระจายนิพจน์พวกนี้เป็นถ้าภาษาชาวบ้านเรียกกระจาย2วงเล็บเป็นนะถ้าน้องกระจาย2วงเล็บพวกนี้เป็นเนี่ยมันก็จะง่ายนะฮะอ่ะนี่คือ 2x คูณกระจายเข้าไป5อย่าเพิ่งไปมองตรงนี้อย่าเพิ่งไปมองนะตรงนี้อย่าเพิ่งมองนะมอง x ไป 2x ไปค่อยๆไปตามเส้นสีชมพูค่อยๆไปยาวไปยาวไปนะฮะต่อมาลองคูณดีกว่าอาจารย์ไปช้านิดนึงนะลองคูณดีกว่าพวกเราคูณตามสะพานลักษณ์สารสินครับเส้นสีชมพูของอาจารย์ครับคูณตามสะพานไปพร้อมกันครับอ่ะเริ่มฮะ 2x ไล่ไปคูณไล่คูณตัวแรก 2x คูณกับ 4x กำลัง2แจนเย็นเอาตัวเลขคูณกัน4คูณ2เป็น8ใส่8ไว้นิ่งๆใจชื้นๆอย่าเพิ่งมือสั่นต่อไป x คูณกับ x กำลัง2จะกลายเป็น x กำลัง3เนี่ยการคูณมีแค่นี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครเกียดคณิตศาสตร์ใครที่อาจจะไม่ชอบเนี่ยน้องคิดแจนเย็นเฮ้ยคูณยังไงวะคูณตัวแปรน่ะเออคูณตัวเลขก่อนเห็นไหมแล้วก็เอา x คูณ x กำลัง2ก็เอาตัวข้างบนมาบวกกันนี่คือ x กำลัง1นี่คือ x กำลัง2บวกกันเป็น x กำลัง3เนี่ยเขาเรียกการคูณแค่นี้เองครับต่อไปนี่เขาเรียกคูณก้อนแรกต่อไปครับคูณก้อนถัดมาครับ 2x ไปคูณกับ 10x แจนเย็นเอาตัวเลขคูณก่อน2คูณ10ได้20ใส่20 x คูณ x x กำลัง1คูณ x กำลัง1จะกลายเป็น x กำลัง2 x กำลัง2เนี่ยแค่นี้เองครับเขาเรียกคูณกระจายแค่นี้นะต่อไปอีกก้อนสุดท้ายแล้วก้อนสุดท้ายแล้ว 2x ไปคูณก้อนสุดท้ายก็คือ25ไม่มี x ก็เอา25คูณ2ได้50เลยก็จะกลายเป็นบวก50 x อย่าลืม x มาด้วย x ตามมาด้วยเนี่ยครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วครับก้อนแรกครับเรียบร้อยนะก้อนแรกเขาเรียกว่าการคูณกระจายเออมีแค่นี้เองนะต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนสีประการนิดนึงเอาสีแดงแล้วกันก้อนถัดมาครับคือลบ5บอกแล้วนะเอาเครื่องหมายมาด้วยนะครับลบ5ลบ5ไล่ไปคูณก้อนนี้ก้อนแรกนะลบ5ไล่ไปคูณก้อนแรกคือ 4x กำลัง2อ่ะเริ่มลบ5คูณ4ได้ลบ20ใส่ลบ20มี x กำลัง2ด้วยพดหลังก็ใส่ x กำลัง2ไปต่อไปลบ5คูณกับ 10x ตัวเลขคูณก่อนลบ5คูณ10ได้ลบ50ก็กลายเป็นลบ50อย่าลืม x ด้วยเอามาให้หมดตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรเนี่ยน้องพยายามโค้ดคำพวกนี้ไว้ตอนอาจารย์ติวเนี่ยพยายามเขียนคำเนี้ยเป็นคำเขาเรียกไงเป็นความรู้ของตัวเองนะครับนะตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรจบไหม
ไม่ต้องอ่านเยอะนะต่อไปลบ5คูณกับ25ไม่มีตัวแปรก็เอาตัวเลขคูณตัวเลขนะครับ25คูณ5 25คูณ4 100 25คูณ5 125ติดลบด้วยเป็นลบ125เท่ากับ387ลอกลงมายังไม่ทำอะไรเนี่ยครับนะเพราะนั้นถ้าใครฟิวอะนะบอกตึบเลยครับนะช้าๆเนี่ยจัดไปช้าแล้วนะนี่ช้าสุดแล้วนะคูณนะนี่เขาสอบกอพอนะครับใครเพิ่งเข้ามานะนี่เขาสอบกอพอปี60อาจารย์จำไม่ผิดนะ60เนี่ยฮะข้อสอบปี60แล้วถ้าใครไม่ทดเลขนิดนึงเนี่ยอาจารย์บอกเลยใจหายเพราะอะไรครับมันไม่มีอะไรเลยน้องดูสิครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม 20x กำลัง2ตัดกับ 20x กำลัง2ตัดชับชับ 50x กับลบ 50x ตัดชับชับถึงบอกว่าถ้าน้องคูณผ่านบทนั้นไปได้นะตัวเลขมันจะตัดกันและสุดท้ายน้องเหลืออะไรครับช้าๆแล้วกัน 8x กำลัง3ลบ125เท่ากับ387เหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้ฮะแล้วไงอาจารย์อ่ะช้าๆคิดเลขใจเย็นๆค่อยๆ คิดตอนนี้น้องอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับถามนิดนึงตอนนี้ทุกคนอยากได้อะไรครับบางคนบอกอยากได้คำตอบค่ะใช่ครับใช่ทุกคนอยากได้คำตอบหมดเลยครับนะอยากได้คำตอบหมดแต่น้องอยากได้อะไรครับอ่ะพาวิเคราะห์นิดนึงนี่ครับเห็นไหมที่บ้านเห็นไหมเอาซูมได้ซูมสุดชีวิตแล้วนะอยากได้อะไรครับทุกคนอยากได้ x กำลัง3บวก8ถามทุกคนถามใจทุกคนนิดนึงถ้าทุกคนหา x กำลัง3ได้จบไหมจบแล้วค่อยไปบวก8ทันปะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายมีแล้วอ๋ออยากได้ x กำลัง3เหลือบมาดูสิ่งที่เราได้ครับไม่ร้องไห้วันนี้แล้วจะร้องไห้วันไหนนี่ครับนี่ฮะ x กำลัง3อยู่ทนโทษต่อหน้าน้องแค่แก้ออกมาครับแก้ยังไงครับย้ายข้างภาษาชาวบ้านคือย้ายข้างค่อยๆย้ายใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดเลขอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งคิดเลขเร่งรีบมากเริ่มครับ125จากลบอยู่ย้ายไปบวกครับน้องก็จะกลายเป็น387บวกกับ125อ่ะคิดในใจตรงนี้ก็ได้387บวกกับ125เห็นไหมน้องได้ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น5 512นะครับน้องจะได้เป็น 8x กำลัง3เท่ากับ512คือใครคิดเลขไวคิดไปเลยนะครับนะคือถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจคนทั่วไปนะครับแต่อาจารย์เนี่ยเข้าใจดีนะครับติวมาทั้งชีวิตเนี่ยเข้าใจดีว่าคนทั่วๆไปเนี่ยคนที่เขาเกลียดคณิตศาสตร์เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับนะเขาคิดที่จะปิดไลฟ์สดนี้ตลอดเวลาครับนะถ้ากูยากกูจะกลับบ้านแล้วนะถ้ากูยากกูจะไม่ดูมึงแล้วกูจะไปดูซีรีส์ดีกว่านี่คือคนทั่วไปนะครับอาจารย์บอกเลยนี่คือชีวิตจริงๆของคนทั่วไปนะครับน้องครับ x กำลัง3น้องได้แล้วทำไงฮะอยากได้จะขาดแต่น้องมี8อยู่ฮะทำไงฮะ8จะคูณอยู่ย้ายไปหารเงียบๆครับทุกคนจะได้เงียบๆนะ8จะคูณอยู่ย้ายไปหารเงียบๆทุกคนจะได้เป็น512หารด้วย8ที่เหลือทุกคนนั่งทดเลขเองที่บ้านตัดเลขเองที่บ้านน้องตัดเลขในใจก็ได้เห็นไหม8 6 48เหลือเศษ3ชัก2ลงมาเป็น32เห็นไหม8อะไรวะเนี่ย8แล้วคิดนะ32 8 4 32นะฮะ8 6 48เห็นไหมฮะ8 4 32 8 6 48 8 4 32น้องก็จะได้เป็นอะไรครับ x กำลัง3เท่ากับ64นะฮะนี่พยายามดูน้องตอบกันมาเห็นไหมหลายคนตอบได้แล้วเยี่ยมมากบางคนพอถึงบรรทัดเนี่ยเริ่มรู้แล้วไปยังไงนะเพราะนั้นจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะครับนะอาจารย์บอกเลยนะน้องติววันนี้น้องจำความรู้สึกตรงนี้ไว้ว่าคนที่ตอบมาอยู่แล้วอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะครับอาจารย์จะบอกว่าคนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์พูดแล้วพูดย้ำนิดนึงนะครับแต่น้องต้องเข้าใจวันสอบจริงเนี่ยความยากมาอยู่แค่ขั้นนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับมันไม่รู้จะทำยังไงมันไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงทางมันมืดไปหมดนะครับวันสอบเนี่ยมือไม้สั่นไปหมดนะครับมันมองไม่ออกว่าตรงนี้มันทำยังไงน้องจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะจำความรู้สึกวันนี้ไว้ว่า
เออว่ะกูต้องลองทดเลขนิดนึงว่ะกูต้องคูณเลขนิดนึงว่ะเดี๋ยวคูณเสร็จนะเออกูจะเห็นว่ามันเลขมันตัดกันเออพอเลขมันตัดกันแล้วกูจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้กูต้องการเสร็จเออพอกูย้ายข้างมากูได้แล้วเห็นไหมนี่คือความรู้สึกนะครับน้องจำความรู้สึกตรงนี้ไว้อาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกครั้งตอนติวเนี่ยอาการสำคัญมากนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องได้ละ x กำลัง3ต่อ64นะครับโจไม่ได้ถาม x กำลัง3โจถาม x กำลัง3บวก8น้องก็จับบวก8 64บวก8ก็เป็น72คำตอบข้อนี้คือเป็น72นะครับฝนเลย72ฝนฟับเลยนะฮะหลายคนก็ตอบไปแล้วนะครับนะหลายคนก็เริ่มจะได้แล้วนะฮะอาจารย์แก้วอาจจะไม่ทำเร็วมากนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาโชว์เทพครับอาจารย์บอกเสมอนะอาจารย์ติวทุกครั้งเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มาโชว์เทพจับ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 เสร็จแล้วไม่ใช่อาจารย์แก้วครับอาจารย์แก้วพาน้องมาให้เห็นวิธีการเห็นวิธีคิดวันสอบว่าน้องจะต้องคิดยังไงแต่ละข้อมันจะมีวิธีการมองยังไงมันจะไปต่อยังไงนะครับนะมันจะไม่ได้มาโชว์เทพนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์ไม่จำเป็นอะไรต้องมาโชว์พวกเราจริงไหมเพราะฉะนั้นน้องจะต้องทำให้น้องอ่ะบรรจุให้ได้นะครับนะดาวกระจายเลยน้องปูเป้บอกดาวกระจายนะครับไปน้องชูก้าบอกติวกับอาจารย์แก๊ปสนุกกับมีวิธีคิดที่คนไม่ชอบคณิตศาสตร์เข้าใจได้เคยติวมาแล้วตอนสกลอ๋อโอเคนะฮะต่อไปครับต่อไปอย่างคนเอกคณิตศาสตร์เขาจะมีวิธีคิดเอาข้างบนมาพิจารณาช้อยได้ไหมคะแล้วมาแก้สมการอันนั้นคือคณิตศาสตร์ทำได้ครับไม่มีปัญหาแต่วันนี้ภาคกอนะครับทุกคนอย่าลืมนะวันนี้ภาคกอค่อยๆใจเย็นนะครับนะค่อยๆนะครับต่อไปข้อที่4คนจีนทุกคนผิวขาวคนผิวขาวทุกคนสามารถบินได้จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้อ๋อมีโจทย์มาให้นะครับนี่ข้างบนครับสีเหลืองนะนี่คือโจทย์ครับถึงนี่คนจีนทุกคนเป็นคนผิวขาวคนผิวขาวทุกคนสามารถบินได้จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แม่ใครสอบปี61เนาะปีอะไรปี60หรือ61ของสปท.นะใครสอบปีนั้นน่ะจะเจอโจทย์สไตล์เนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่คนจีนอะไรนะแต่ปี61ก็ออกคนจีนเนาะคนจีนคำพวกเนี้ยนะฮะคนจีนทุกคนผิวขาวอะไรไม่รู้ออกปีนั้นนะครับก็เจอโจทย์สไตล์นี้เหมือนกันครับโจทย์สไตล์นี้น้องจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นว่าไอ้สิ่งที่โจทย์พูดมาเนี่ยเราต้องเชื่อนะครับบางคนบอกคนจีนทุกคนผิวขาวไม่จริงหรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องเชื่อว่าคนจีนทุกคนผิวขาวคนผิวขาวทุกคนสามารถบินได้พอน้องเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยน้องจะต้องเอาความเชื่อที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนั้นคือความเชื่อนะครับเดี๋ยวซูมให้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวใครตัวอักษรมันตัวเล็กไปน้องตะแคงโทรศัพท์นะดูแบบดูซีรีส์อ่ะเหมือนดูหนังก็ดูจริงจังหน่อยนะฮะดูจริงๆจังๆสักครั้งนะฮะตะแคงดูเลยนะครับตัวจะใหญ่นิดนึงนั่นคือที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนั่นนะคือสิ่งที่เราต้องเชื่อนะครับพอน้องเชื่อแล้วน้องก็ต้องมาพิสูจน์ว่าไอ้กอกับขอเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงถ้ากอจริงก็คือเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลถ้าไม่จริงก็คือไม่สมเหตุสมผลโอเคนะเข้าใจนะโอเคนะครับเดี๋ยวใครทำแล้วลองทำนะครับน้องเจมบอกเจอ2เล็บต้องคูณกระจายไหมครับก็ถ้าเป็นทั่วไปก็คูณดีนะครับนะคูณลองคูณดูนะครับโจทย์สไตล์เมื่อกี้ก็ต้องคูณนะต้องหัดคูณนะครับอาจารย์ติวละเอียดมากครับโอเคครับตายยังเครียดอย่าเพิ่งตายน้องเต้ยใจเย็นนะเดี๋ยวเกณฑ์ใหม่ยังมีอะไรอีกอ่ะโอ้โหมีนอกจากคณิตศาสตร์มันยืดข้อไปแล้วนะจำนวนข้อมากขึ้นนะครับภาษาไทยก็มากขึ้นนะฮะคณิตศาสตร์ไทยอังกฤษก็50ข้ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองเหมือนว่าเหมือนเราเป็นฝรั่งเลยภาษาอังกฤษนะครับตึ๊ดๆๆๆเลย50คะแนนนะฮะเหมือนน้องไปคุยกับคนฝรั่งเลยนะครับทำอาการเหมือนประมาณนั้นนะ50ข้ออย่าไปเกียดมันนะครับทำเหมือนเรามีพ่อแม่เป็นฝรั่งนะครับทำอย่างนั้นทำภาษาไทยก็เหมือนมีพ่อเป็นพ่อขุนรามนะนะเหมือนผลิตตัวอักษรเองนะครับทำไปเถอะนะฮะคำถูกคำเป็นคำตายทำไปเถอะนะครับจำนวนข้อมันเยอะมันไม่เหมือนสอบครูผู้ช่วยปกตินะครับจำนวนข้อมันเยอะมากนะต่อไปข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยมีคนตอบไหมเนี่ยอันเนี้ยกฐินขยันค่ะนะฮะมีคนตอบแล้วนะเริ่มมีคนตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังเนี่ยอาจารย์ยังห่วงเดือนหน้าเลยนะครับบอกน้องหลายๆคนไว้เลยนะครับเดือนหน้ามันอาจจะไม่ไลฟ์สดตรงกับวันพุธพฤหัสแล้วนะครับอาจารย์เริ่มออกติวแล้วนะครับ
ดีใจกับอาจารย์ไหมอาจารย์เริ่มออกติวแล้วนะครับได้ออกจากบ้านแล้วนะครับอาจารย์เริ่มออกจากได้ไปติวข้างนอกแล้วนะครับนะฮะดีใจกับอาจารย์ด้วยนะครับนะฮะเริ่มจะได้พูดแล้วนะครับตอนนี้ลิ้นน้ำลายบูดหมดนะฮะเข้าเรื่องเดี๋ยวอาจารย์พูดว่าอะไรวะเดือนหน้าอาจารย์จะไม่ได้มาไลฟ์วันพุธกับพฤหัสแล้วปกติอาจารย์จะไลฟ์วันพุธภาคกอวันพฤหัสภาคขอนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอาจารย์พยายามในหนึ่งอาทิตย์เดือนหน้านะในหนึ่งอาทิตย์อาจารย์พยายามจะหาวันไลฟ์สดละกันน้องคอยดูหน้าเพจไว้นะครับอาจารย์จะไม่มาตรงวันแล้วเดือน2เดือนที่ผ่านมาอาจารย์มาตรงเป๊ะเลยวันพุธพฤหัสวันพุธพฤหัสมาเป๊ะเลยแต่ว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าอาจารย์จะเริ่มออกติวแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเวลาแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามหน้าเพจนะครับว่าอาจารย์จะไลฟ์สดวันไหนนะครับเพราะนั้นกดกระดิ่งไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ขายของเลยกดกระดิ่งไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมันได้มาเจอกันไม่ใช่พลาดไปแล้วก็คือพลาดเลยนะครับนะอ่ะข้อที่4ครับต่อดีกว่าข้อที่4คนจีนทุกคนผิวขาวถ้าใครเคยฝึกมาเนี่ยโจทย์สไตล์นี้ครับสไตล์ที่มีคำว่าทุกน้องจะต้องวาดรูปออกมานะครับวาดยังไงฮะหลังล้อมหน้าหลังล้อมหน้าคนจีนทุกคนผิวขาววิธีการวาดก็คือผิวขาวล้อมคนจีนผิวขาวผิวขาวล้อมคนจีนคนจีนอยู่ข้างในคนจีนโจทย์มีสไตล์การทำแบบนี้แบบเดียวนะครับน้องอย่าไปทำแบบนี้นะโจทย์คนละแนวนะครับ1ไป2คนละแนวโจทย์แบบนี้ทำได้แต่คนละแนวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องไปเจอข้อสอบจริงน้องจะงงว่าเอ๊ะทำไม1ไป2กูทำไม่ได้วะไม่ใช่นะครับมันคนละโจทย์กันโจทย์สไตล์นี้น้องต้องวาดรูปนะฮะต่อไปคนผิวขาวทุกคนสามารถบินได้เจอคำว่าทุกอีกแล้วครับวาดไงฮะทุกหลังล้อมหน้าเหมือนเดิมนะฮะหลังล้อมหน้าเหมือนเดิมน้องที่จัดการบอกดีใจกับอาจารย์ดีใจนะอาจารย์จะได้ไปเจอข้างนอกแล้วนะครับนะแสงอาทิตย์ข้างนอกเป็นยังไงยังไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้นะต่อไปทุกนะฮะหลังล้อมหน้านี่หลังล้อมหน้าเพราะนั้นน้องต้องวาดเอาวงกลมบินได้ไปล้อมวงกลมผิวขาวเห็นวงกลมผิวขาวยังเห็นแล้วน้องต้องเอาวงกลมบินได้ไปล้อมวงกลมผิวขาวบินได้แล้วเขียนชื่อกำกับอาจารย์ไม่เวลาสอนละเอียดนะครับน้องต้องเป็นนะอันเนี้ยถ้าละเอียดอันนี้ละเอียดก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งโจทย์แนวเนี้ยชั่วโมงครึ่งนะให้น้องเข้าใจเลยโจทย์นะชั่วโมงครึ่งนะแต่วันนี้อาจารย์ย่อมาให้คือน้องต้องวาดให้เป็นนะครับอย่างแรกวาดรูปให้เป็นแล้วเขียนชื่อกำกับวงไหนเป็นวงไหนอย่าให้พลาดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลตอนน้องสรุปผลขึ้นมานะนี่คือโจทย์ครับนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์เพราะนั้นน้องจะต้องเอาคำถามที่โจทย์ถามน้องอ่ะมาดูว่าจากรูปที่น้องวาดกอไก่ถูกไหมจากรูปที่น้องวาดขอไข่ถูกไหมนี่คือโจทย์สไตล์นี้นะครับพักหลังเนี่ยเริ่มมีโจทย์สไตล์นี้ออกมาบ่อยมากนะครับกอไก่ครับอ่ะกอไก่อ่ะช้าๆนะกอไก่ดูรูปที่วาดนะครับมีรูปอยู่นะฮะกอไก่สิ่งที่สามารถบินได้บางอย่างเป็นคนจีนถูกไหมถูกป่ะสิ่งที่สามารถบินได้บางอย่างเป็นคนจีนจะเรียกว่าอาจารย์ก๊อปปี้คำพูดที่ข้อสอบปี60ออกมาเลยก็ว่าได้นะครับแต่อาจารย์แค่เปลี่ยนคำวันนี้เป็นบินได้แต่วันนั้นจะเป็นคนเล่นฟุตซอลคนเล่นฟุตบอลใครมีหนังสือเล่มสีชมพูอาจารย์เปิดดูนะครับคนทุกคนเล่นฟุตซอลคนฟุตซอลทุกคนเล่นฟุตบอลอะไรนี่แหละนะครับวันสอบน้องจะเจอแต่อาจารย์แค่ก๊อปปี้คำพูดและเปลี่ยนคำเป็นคนจีนเป็นผิวขาวเพื่อให้น้องได้จำลองสถานการณ์จริงๆทุกคนดูกอไก่นะครับกอไก่ก่อนนะกอไก่บางอย่างบางอย่างหมายความว่าอะไรครับน้องดูจากรูปครับนี่รูปที่เราวาดบางอย่างที่บินได้เป็นคนจีนถูกต้องไหมอาจารย์ถามก่อนบินได้อยู่ไหนครับบินได้วงกลมบินได้อยู่ไหนครับแล้ววงกลมบินได้อยู่ไหนครับอยู่ในนอกกลางวงกลมบินได้อาจารย์อาจจะไม่รอพวกเราตอบนะมันดีเลย์ครับมันดีเลย์นะฮะตอบเลยนะเดี๋ยว 5G มาแล้วเดี๋ยวจะค่อยเป็นเรียลไทม์ตอนนี้มันดีเลย์นิดนึงแล้วกันนะวงกลมบินได้มันคือวงกลมข้างนอกทั้งวงครับเขาบอกไอ้ทั้งวงเนี้ยบางอย่างเป็นคนจีนจริงปะน้องก็ต้องหาให้เจอว่าสักคนนึงอะที่บินได้แล้วก็เป็นคนจีนสักคนนึง
ตรงไหนนี่ครับน้องดูสมมติอาจารย์ให้จุดสีแดงตรงนี้จุดสีแดงตรงนี้เป็นคนคนหนึ่งคนนี้บินได้ไหมครับบินได้ไหมบินได้เพราะอยู่ในอาณาบริเวณของบินได้แสดงว่าคนเนี้ยบินได้ด้วยนะครับและคนนี้ก็เป็นคนจีนด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็นคนจีนแล้วก็บินได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางอย่างเป็นคนที่บินได้ไม่ใช่เป็นคนเป็นสิ่งที่บินได้แล้วก็เป็นคนจีนด้วยนะฮะแสดงว่าข้อนี้มีครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่ามี exist นะมีที่บินได้แล้วก็เป็นคนจีนมีที่เป็นคนจีนแล้วก็บินได้กอไก่เนี่ยถูกต้องนะครับกอไก่เนี่ยถูกต้องอาจารย์ถึงบอกไงถ้าใครเรียนรู้อย่างผิดๆมานะครับแต่อาจารย์ขอไม่พูดนะว่าตรงไหนนะครับว่าที่ไหนหรือว่าอะไรแล้วก็ตามขอยันไม่พูดนะครับแต่อาจารย์บอกเลยว่าน้องต้องเรียนวิธีที่ถูกต้องถ้าน้องเรียนวิธีที่ผิดแบบนี้นะครับ1ไป2 2ไป3แบบนี้น้องไม่สามารถทำโจทย์แบบนี้ได้แน่นอนนะฮะแต่ไอ้1ไป2แบบนี้ใช้ได้กับโจทย์อื่นนะครับ1ไป2มี1ตอบ2อะไรเงี้ยโจทย์แบบนี้ใช้ได้กับโจทย์แนวอื่นไม่ใช่แนวนี้นะครับเพราะนั้นน้องก็ต้องแยกแนวให้เป็นนะฮะกอไก่ถูกนะครับกอไก่ถูกนะช้าไม่ใช่เพราะจีนอยู่ข้างในคือทุกข์น่านะไหมเริ่มมีบินได้อยู่นอกสุดโอเคนะก็ไกลถูกนะคนที่บินได้บางคนเป็นคนจีนนะครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคิดตรรกะง่ายๆก็ทุกคนที่เป็นคนจีนน่ะมันก็บินได้เนี่ยฮะใครก็ตามที่เป็นคนจีนก็บินได้เพราะฉะนั้นคนจีนบางคนก็บินได้เหมือนกันนะเพราะนั้นกอไก่ก็ถูกต้องครับกอไก่ข้อนี้ถูกต้องนะต่อไปขอไข่ไปต่อนะขอยัดไปต่อคือใครไม่เป็นต้องฝึกจริงๆเรื่องพวกนี้จะต้องโหจะต้องคุยกันนานนะครับลึกซึ้งนะขอไข่ไม่มีคนจีนคนใดสามารถบินได้ถูกปะเดี๋ยวจะลบข้างในก่อนปากกาแดงเดี๋ยวลบก่อนข้อต่อไปแล้วนะข้อขอไข่นะครับปากกาน้ำเงินก็ได้ปากกาแดงเหมือนเดิมก็ได้ขอไข่ไม่มีคนจีนคนใดสามารถบินได้ถูกปะไม่มีเลยคนจีนคนไหนสามารถบินได้จริงไหมจริงไหมไม่จริงก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ครับก็คนจีนทุกคนมันบินได้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคนจีนทุกคนมันบินได้เพราะอะไรครับวงกลมคนจีนเนี่ยอยู่ในวงกลมบินได้แสดงว่าสรุปว่าคนจีนทุกคนบินได้แต่เขาใครบอกว่าไม่มีคนจีนคนใดเลยที่บินได้ก็ไม่ใช่ไงนะเพราะคนจีนทุกคนบินได้นะครับเพราะนั้นขอใครจึงผิดนะครับนี่เขาเรียกการสรุปเหตุผลนะครับนี่คือโจทย์แนวหนึ่งที่น้องต้องเจอในข้อสอบกอพอนะครับโจทย์จะไม่ยาวมากไม่สั้นมากนะครับบางครั้งก็ออกสั้นออกยาวปกติแต่น้องจะต้องจับหลักให้เป็นว่าโจทย์แนวนี้โจทย์คืออะไรทำไมต้องวาดรูปด้วยนี่คือสิ่งสำคัญนะครับคนที่ทำคณิตศาสตร์แล้วไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่จำสูตรอย่างเดียวนะครับเจอโจทย์นี้จำสูตรเจอโจทย์นี้จำสูตรแต่คนที่ประสบความสำเร็จในคณิตศาสตร์ก็คือสูตรนำมาที่หลังแต่ดูโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์ต้องเป็นยังไงอ่ะโจทย์ต้องเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมมันมากกว่าการติวครับมันมากกว่านั้นนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่ากอไก่ถูกขอไข่ผิดนะครับก็คือในภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่ากอไก่สมเหตุสมผลขอไข่ไม่สมเหตุสมผลก็ตอบช้อยข้อที่2ครับมีคนตอบ2ด้วยโอเคตอบ2ครับฝนฟับตอบ2ฟุบเลยวันนี้ถึงใครผิดนะครับอาจารย์แก๊กบอกอาจารย์บอกทุกครั้งเนาะตอนอาจารย์ไลฟ์สดนะครับใครผิดอาจารย์ไม่เคยว่าอะไรเลยนะครับยิ่งผิดตอนนี้ยิ่งดีซะมากกว่าว่าดีกว่าน้องไปผิดในห้องสอบนะครับน้องผิดวันนี้ก็จะได้รู้ว่าผิดว่ะแล้วกูจะต้องอ่านยังไงกูจะต้องไปหาความรู้จากไหนกูจะต้องหาความรู้อะไรเพิ่มกูยังผิดตรงไหนเพราะแต่ละคนผิดไม่เหมือนกันอาจารย์แก๊ปคงพูดตรงนี้ไม่ได้หรอกแต่ละคนผิดไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนกันประสบการณ์เดิมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆไปนะครับค่อยๆปรับจูนความรู้กันไปใครไม่เคยดูไลฟ์สดอาจารย์แก๊ปเลยนะครับก็ดูซะนะครับดูซะนะครับนะหรือไปดูใน YouTube ก็ได้นี่นะ YouTube เข้าพิมพ์ตามนี้เลย stec4.com นะครับ stec4.com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำว่าบางหมายถึงขอแน่นี่ภาษาอีสานบ้างนะขอแน่มีเพียงหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์แปลของน้องวิสิตให้ฟังนะครับคำว่าบางคือคำว่ามีเพียงหนึ่งก็พอในภาษาคณิตศาสตร์คือมีแค่หนึ่งก็พอแล้วนี่คือคำว่าบางนะครับน้องเตยบอกว่าเหมือนตึบค่อยๆใจเย็นอันนี้
อันนี้เขาเรียกว่าความสามารถด้านเหตุผลนะครับน้องเต้ยนะความสามารถด้านเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลถ้าใครมีเหตุผลก็จะทำได้นะครับนะเดี๋ยวคณิตศาสตร์ได้มาแน่นะครับวันนี้ได้เจอแน่แต่วันนี้อาจารย์พยายามเขาเรียกพยายามเปลี่ยนฟิลได้หลายฟิลวันสอบน้องจะเจอแบบนี้แหละครับเนาะร้อยข้ออ่ะน้องทำไปเถอะวันสอบอ่ะนะฮะมาค่อยๆนะต่อไปไม่จริงค่ะที่การบอกว่าคนจีนทุกคนบินได้ถูกต้องครับนะโอเคโอเคเอามาอีกรอบค่ะนะเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะโอเคคือคณิตศาสตร์ยากตรงนี้แหละครับยากตรงที่ว่าเอาสมมุตินะถ้าน้องไม่มีคนใบ้หรือไม่มีคนอะไรวันสอบน้องจะต้องดูเองว่ามันจะไปยังไงเขาเรียกว่าเดินเองคณิตศาสตร์ยากตรงนี้แหละครับตอนนั่งฟังก็โอ้โอเคเข้าใจง่ายมากเลยแต่พอไปทำเองเนี่ยมันทำไม่ได้น้องต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่เก่งนะอาจารย์บอกเลยตรงนี้อาจารย์ด้วยประสบการณ์ติวมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าคนที่บอกไม่เก่งบางคนเก่งแต่ไม่ถูกที่เฉยๆนะครับนะอาจารย์พูดได้แค่นี้แหละนะครับพวกเราไม่ใช่ไม่เก่งครับเชื่ออาจารย์เถอะต่อไปครับข้อ5ไปต่อเพิ่งข้อ5อีกหรือวะเนี่ยนะอาจารย์เขียนข้ามข้ออะไรป่ะวันนี้ทำไมเพิ่งข้อ5อีกวะพูดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยนะพูดเยอะมากเลยนะต่อทุกคนข้อที่5บูไนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยโดย175ประกอบอาชีพข้าราชการและอีก125ประกอบอาชีพอื่นๆข้อใดไม่สอดคล้องทุกคนครับในแนวกอพอเนี่ยนะต้องขีดเส้นใต้คำนี้นะครับโจทย์แนวที่สอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยมันมีโจทย์ทั้งหมด2แบบนะครับสอดคล้องไม่2ทุยสอดคล้องไม่สอดคล้องแบบเหตุผลกับสอดคล้องไม่สอดคล้องแบบที่เป็นปริมาณแบบนี้นะมี2แบบสอดคล้องไม่สอดคล้องแบบเหตุผลสอดคล้องกับไม่สอดคล้องแบบปริมาณนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องแยกโจทย์ให้ออกอย่างข้อนี้เป็นปริมาณนะ175 125อย่างนี้เขาเรียกว่าปริมาณนะครับเพราะนั้นน้องเจอโจทย์แบบนี้น้องไม่ต้องใช้สูตรอะไรใช้เซนส์อย่างเดียวนะครับใช้เซนส์อย่างเดียวครับบางคนเริ่มตอบแล้วอ่ะลองมาดูช้าๆแล้วกันนะครับบางคนเริ่มตอบมาแล้วนะอาจารย์แกไปช้าๆนะบูไนเนี่ยเขาบอกมีประชากรน้อยครับโดย175ของอาชีพข้าราชการทุกคนครับแค่คำเนี้ยโดย175ของอาชีพข้าราชการอาจารย์ขีดสวยนิดนึงนะวันนี้เขียนสวยนิดนึงนะครับเขียนสวยทุกครั้งเนี่ยที่มาไลฟ์สดเพื่อพวกเราจะได้ไปอ่านย้อนหลังด้วยนะครับ175เป็นข้าราชการหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าส่วนใหญ่คือถ้าเรามองทุกอย่างเป็น 100% นะฮะ 100% 175นี่มันเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเขาเรียกว่าส่วนใหญ่เกิน50เนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตีความไม่ออกนะครับถ้าเราตีความตรงนี้ออกก็จะง่ายนี่เขาเรียกว่าแบบปริมาณนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะเอาแบบที่เป็นเหตุผลมาให้นะครับสอดคล้องไม่สอดคล้องแบบเหตุผลนะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วเก่งตรงอื่นไว้ให้ด้วยเผื่อเราเจอในห้องสอบนี่ครับอาชีพอื่นๆอีก125ก็หมายความว่าอะไรครับส่วนน้อยเป็นอาชีพอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาจะหลอกตรงนี้มาครับเห็นไหมฮะส่วนน้อยประชากรจำนวนน้อยซึ่งจำนวนน้อยหรือจำนวนไหนเขาคิด 100% หมดนะครับเพราะนั้นประชากรข้อนี้จะมากหรือน้อยมองเป็น 100% หมดถ้าเป็นคนบรูไนนะฮะเขาถามข้อใดไม่สอดคล้องข้อ1ครับลองดูบรูไนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอ้าวถูกสิถูกก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะขอไข่คนบรูไนเกือบทั้งหมดไม่เป็นข้าราชการอ้าวกําลังพูดไปส่วนใหญ่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่เกือบส่วนใหญ่กับเกือบทั้งหมดเหมือนกันแหละนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ครับไม่สอดคล้องครับไม่สอดคล้องข้อ3สอดคล้องยังไงข้อ3คนบูไนบางคนเป็นข้าราชการนี่แหละครับนี่แหละครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะฮะบางคนเป็นข้าราชการถูกครับเพราะอะไรครับ1คนก็คือบาง2คนก็คือบางนะฮะข้อนี้บูไนบางคนเป็นข้าราชการก็ถูกแล้วเพราะมีคนที่เป็นข้าราชการครับจะ1คน2คน3คนเขาเรียกว่าบางคนเป็นข้าราชการทั้งหมดข้อ3ถูกต้องข้อ4คนบูไนส่วนน้อยไม่เป็นข้าราชการส่วนน้อยพูดไปแล้วเนาะ 25% ก็มองทุกอย่างเป็น 100% ต่ำกว่า 50% เขาเรียกว่าส่วนน้อยละนะครับเพราะนั้นข้อ4ก็ถูกต้องเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ครับเยี่ยมมาก
นะฮะนี่คือโจทย์ที่เคยเอาข้อสอบมานะครับอาจารย์แก๊ปเอาข้อสอบเก่ามาให้ดูนะเราจะได้เป็นนะครับนี่เขาเรียกว่าข้อสอบแนวที่เป็นเหตุผลนะฮะโอเคทิศทิศโออ่านชื่อยากนะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะทิศตยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต่อไปต่อไปอ่ะมาเจอคณิตศาสตร์บ้างแล้วนะฮะคณิตศาสตร์คณิตคณิตคณิตนะทุกคนหลายคนถามเมื่อกี้ไม่ใช่คณิตศาสตร์เลยคะใช่ครับนะในวันสอบน้องที่เป็นกอพอนะครับโจทย์เอาพูดรวมเลยแล้วกันนะครับหลักสูตรกอพอเนี่ยนะครับจะมีโจทย์แบ่งโจทย์หลายแบบมากคณิตศาสตร์นะฮะมันจะมีโจทย์ทั้งโอเปอเรชั่นนะครับโจทย์สะดมโจทย์เงื่อนไขสถานะโจทย์เงื่อนไขภาษาพวกเนี้ยเขาเรียกว่าโจทย์แนวกอพอที่ออกเป็นประจำอยู่แล้วอนุกรมต่างๆเนี่ยก็เป็นข้อสอบแนวกอพอที่ออกอยู่แล้วพอ 4-5 แบบตรงเนี้ยบวกด้วยฟังไม่ผิดนะครับบวกด้วยคณิตศาสตร์เพียวๆคณิตศาสตร์ที่เราทำกันเศษส่วนยกกำลังถอดรูทสแควร์รูทแก้สมการเนี่ยเขาเรียกบวกด้วยนะครับรวมเข้าไปในนั้นด้วยนั่นคือคณิตศาสตร์ทั้งก้อนทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นคณิตศาสตร์อีกแบบนึงซึ่งข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับคนส่วนใหญ่น่าจะทำได้เนาะพวกเราอะพวกเราน่าจะไม่มีปัญหาโจทย์แนวนี้นะครับข้อที่6ครับโจทย์ถามว่าวิมลฝากเงิน 100,000 บาทไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีวันสอบเนี่ยนะครับพวกเราเห็นคำนี้ต้องยิ้มหวานๆเลยนะดอกเบี้ยยิ้มต้องยิ้มเลยครับดอกเบี้ยนะถ้าเขาไม่เขียนว่าทบต้นหรือไม่ทบต้นคิดดอกเบี้ยธรรมดานะครับดอกเบี้ยคำนี้นะครับสูตรที่น้องต้องรู้นะครับดอกเบี้ยเอาเป็นพื้นฐานเลยนะดอกเบี้ยอาจารย์ย่อดูดอเด็กเนี่ยนะดอกเบี้ยนะครับเท่ากับตอบคูณร้อยตอบคือตออบตอบแต่เป็นปอปานะครับตอบหารร้อยนี่คือดอกเบี้ยที่น้องต้องรู้เขาเรียกว่าต้องรู้เป็นเบสิกเลยคำว่าดอกเบี้ยนะครับดอเด็กนี่ดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่ดอกนะไม่ใช่นั้นนะดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยต่อเต่าคืออะไรอ่ะเขียนไว้ก็ได้นะฮะดอกเบี้ยจริงๆมันย่อได้ไงดอกเท่ากับตอบหารร้อยนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเราหาง่ายจริงเนาะเอาต่อคูณอคูณปแล้วหารด้วยร้อยนะฮะต่อไปต่อเต่าเนี่ยนะเงินต้นนะครับเงินต้นนี่ลายมือนะครับเงินต้นออ่างออ่างออ่างไม่ใช่อึ่งอ่างนะครับนะโจทย์ไม่มีอึ่งอ่างนะครับนะออ่างคืออะไรครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยปอปาระยะเวลาเป็นปีแหละว่าปีมีเราเหลือปีนะครับระยะเวลาเป็นปีตรงนี้สำคัญมากครับการดอกจันไว้หนึ่งดอกเลยฮะวันสอบเนี่ยระวังนิดเดียวครับเขาเปลี่ยนจากปีเป็นเดือนเนี่ยบางคนบอกอาจารย์ถ้าหนูเจอ6เดือนหนูทำไงคะอ่ะ6เดือนก็6ส่วน12ไงฮะ6ส่วน12ปีต้องทำเป็นปีนะอย่าไปใส่เลข6เลยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเจอเป็นเดือนต้องใส่เป็นปีนะโอเคไหมฮะแต่ข้อนี้เข้าใจดีครับฝากกี่ปีครับฝาก1ปีนะเพราะนั้นใส่เลข1ได้เลยนะอ่ะต่อไปครับคิดเลขข้อนี้ถือว่าอาจารย์บอกเลยว่าถือว่าไม่ได้น่ายากสำหรับพวกเรานะครับพวกเราน่าจะทำได้นะอ่ะเงินต้นครับเงินต้นคือ 100,000 ใส่ไปคูณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีใส่ร้อยละ2คือใส่เลข2อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใส่ 2% ไม่ต้องเพราะมี100ตรงนี้แหละต่อไปคูณระยะเวลาเป็นปี1ปีนะฮะแล้วหารด้วย100นะครับคำนวณเสร็จน้องจะได้ดอกเบี้ยมาแล้วนะครับอ่ะคำนวณนิดหนึ่งศูนย์กระโดดตัด0ข้างบน0กระโดดตัด0ตรงนี้น้องจะได้เป็น 1,000 คูณ2ก็จะเป็น 2,000 ดอกเบี้ยเยอะมากเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับดอกเบี้ยเปลี่ยนชีวิตเลย 2,000 บาทครับมีเงินแสนหนึ่งฝากไว้เลยดอกเบี้ยได้ 2,000 ท้วนนะฮะแล้วไงต่อครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งบอกพวกเราไว้เลยไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วดูคำถามนิดหนึ่งวันนี้ยังดีว่าถ้าน้องคิดได้ 2,000 แล้วมันไม่มีคำตอบไงยังดียังดีนะครับแต่น้องดูนิดหนึ่งว่าโจทย์มันถามอะไรนะอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่าวิมลเนี่ยต้องได้เงินทั้งหมดกี่บาทเงินทั้งหมดเนี่ยมันคือเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยนะครับนะตอนถอนออกมาเนี่ยมันคือเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเพิ่นข้อนี้มันไม่ได้หลอกอะไรมากน้องก็เอาเงินต้นคือ 100,000 บวกกับดอกเบี้ยอีก 2,000 มันก็จะกลายเป็น 100,000 2,000 นะครับคำตอบข้อนี้คือ 100,000 2,000
คือข้อนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากน้องก็เก็บคะแนนได้ง่ายๆคือวันสอบจริงนะอาจารย์บอกเลยนะมันไม่ได้ยากทุกข้อนะครับบอกตรงนี้ไว้เลยนะบอกตรงนี้ทุกคนเลยนะครับน้องที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์หรือคนที่บอกว่าหนูดูโจทย์ไม่เป็นนะครับอาจารย์บอกเลยว่าน้องไม่ได้เจอโจทย์ยากๆแบบนี้โจทย์ยากๆแบบนี้ทุกข้อนะครับวันสอบจริงน้องจะต้องมีคะแนนที่เก็บได้บ้างแหละนะครับคนที่สอบได้คือเก็บได้มากคนที่สอบไม่ได้คือเก็บได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นน้องมีประสบการณ์มากขนาดไหนก็จะเป็นตัวสะท้อนในวันจริงที่น้องจะสอบได้หรือไม่ได้อาจารย์ฝากไว้นะครับต่อไปครับต่อไปข้อนี้ข้อ2นะข้อ2นะครับไปต่อครับพูดไม่ทันขัดคำโอเปเรตนะครับมาแล้วครับโอเปเรตนะฮะโอเปเรชั่นนั่นเองนะครับคณิตศาสตร์เขาเรียกโอเปเรชั่นนะครับแต่พวกเราเรียกโอเปเรตใช่ไหมอาจารย์เห็นหลายๆเพจเขาเขียนก็เขียนตามเขาก็แล้วกันนะครับโอเปเรตนะครับโอเปเรตโอเปเรตภาคกมีโอเปเรตเยอะไหมครับ5ข้อครับ5ข้อนะครับตัวหลักสูตรของกพนะแต่อาจารย์ไม่รู้เนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าสพทถ้าใครสอบครูนะใครสอบครูสพทที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาจะประยุกต์ใช้มากขนาดไหนนะครับเพราะภาคกมันเต็ม150คะแนนอังกฤษปาไปแล้ว50นะครับไอ้ข้าราชการพลเมืองไอ้ข้าราชการที่ดีปาอีก50ก็เหลือ101นะครับ101เนี่ยจะเป็นคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยนะครับรวมกัน100คะแนนเพราะฉะนั้นโอเปเรตเนี่ยจริงๆมันมีแค่5ข้อเท่านั้นแหละครับนะมีแค่5ข้ออนุกรม5ข้อสะดม5ข้อเงื่อนไขสารลักษณ์5ข้อเงื่อนไขภาษา5ข้อตารางสถิติ5ข้อเนี่ยที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยคณิตศาสตร์กับไทยนะครับต่อไปโอเปเรตเนี่ยนะครับอาจารย์บอกตรงนี้ไว้เลยนะโอเปเรตกับโจทย์อนุกรมเหมือนกันคนบอกเอ้ยอาจารย์อนุกรมมันคือเลขเรียงกันแบบนี้ไม่ใช่เหรออาจารย์นี่คืออนุกรมที่น้องเรียกกันนะอาจารย์เรียกตามที่น้องเรียกนะนี่คืออนุกรมนะครับโอเปเรตก็คือโจทย์ที่มีตัวดำเนินการตรงเนี้ยนะครับอาจารย์บอกเลยว่าโจทย์2อันเนี้ยเหมือนกันยังไงครับพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนกันคือโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดบอกข่าวดีกับน้องๆด้วยอนุกรมกับโอเปเรตไม่มีสูตรลัดแล้วหนูจะทำได้ยังไงอาจารย์ก็ไม่ใช่การเดาอีกแหละไม่ใช่ว่าเดาไม่ใช่นั่งกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วตอบได้เลยไม่ใช่นะครับโจทย์เหล่านี้มันต้องอาศัยประสบการณ์ว่าตัวเลขมันทำอะไรกันน่ะตัวเลขพวกนี้มันทำอะไรกันแล้วได้ตัวเนี้ยนะฮะบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์นะครับนะบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์มันทำยังไงวะแล้วได้ตัวเนี้ยแล้วเลขมันเป็นยังไงมันถึงได้อย่างเงี้ยนะครับนะอาจารย์บอกตรงนี้ไว้เลยนะไม่มีสูตรลัดซึ่งอาจารย์เคยพูดไว้แล้วแหละนะครับเหมือนอันเนี้ยน้องต้องดูเองครับตัวนี้ไม่ใช่เครื่องหมายบวกพูดไปหลายคลิปแล้วนะตัวนี้ไม่ใช่เครื่องหมายบวกไม่ใช่เครื่องหมายคูณเขาเรียกภาษาคณิตศาสตร์แล้วว่าดำเนินการกระทำกันนะครับเพราะนั้นต้องดูเองว่า14กับ12เนี่ยมันทำอะไรกันวะมันเอาไปทำอะไรทำกระทำแบบดำเนินการคณิตศาสตร์นะครับบวกลบคูณหารยกกำลังถอดสแควร์รูทอะไรพวกเนี้ยนะพูดไว้เผื่อพวกเราไม่รู้นะบวกลบคูณหารถอดรูทอะไรยกกำลัง2มีอะไรกันประมาณนี้แหละนะครับเอามาทำกันเนี่ยนะครับต้องให้ได้50นะน้องก็จะเอาสมมุติฐานแบบนี้เอาไปทำต่อข้อต่อไปว่า10กับ7เนี่ยมันทำยังไงได้31อย่างเงี้ยบางคนก็จะมีคำความคิดในใจว่าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงนั่นแหละครับนั่นคือประเด็นใหญ่ของเรื่องนี้เขาเรียกว่ามันคือเซนส์ในการทำตัวเลขครับบางคนเริ่มได้แล้วขออนุญาตเฉลยเลยถ้าเฉลยปุ๊บอ๋อเลยนะฮะน้องดูเลขครับ14กับ12เนี่ยทำไงได้50เลขมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแสดงมันต้องมีอะไรนะครับขอจะเฉลยเลยนะครับ14ไว้เฉยๆครับบวกกับ3คูณตัวหลังอาจารย์ชอบเรียกน้องๆว่าหน้ากับหลังนะครับน้องๆอย่าเพิ่งตกใจนะหน้าหลังก็ทำกันได้50ตัวหน้าไว้เฉยๆครับน้องเอา3คูณตัวหลังก็คือ12 12คูณ3ได้36บวก14ได้50เนี่ยก็เลยเป็นการดำเนินการอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไป10นี่คือตัวหน้าไว้เฉยคูณกับ3คูณตัวหลัง37 21 21 + 10ก็ได้31เนี่ยเขาเรียกว่า
ถ้าน้องได้เขาเรียกว่าได้แพทเทิร์นนะมีคำนี้มาอีกแล้วใครฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคำว่าแพทเทิร์นเนี่ยใช้กับเรื่องนี้ด้วยนะครับแพทเทิร์นคืออะไรครับเขียนให้ครั้งเดียวนะแพทเทิร์นคือเอาตัวหน้าบวกกับ3คูณตัวหลังแล้วก็จะได้เป็นคำตอบเรียกเรียกว่าแพทเทิร์นถ้าน้องมองออกโจทย์ข้อนี้ก็จะได้คำตอบถ้าเจอโจทย์ข้อต่อไปต้องมองใหม่นะครับน้องไม่ใช่เอาอันนี้ไปใช้กับโจทย์ข้อถัดไปนะบางคนบอกกูได้อันนี้แล้วกูทำมัน5ข้อเลยแบบนี้ไม่ใช่นะข้อถัดไปก็ต้องมองใหม่เข้าใจไหมฮะมองใหม่หมายความว่ามองความสัมพันธ์ใหม่นะครับอันอย่างข้อนี้ครับตัวหน้าน้องหนูคือ9ตัวหลังคือ6นะครับก็จะได้เป็น9บวก3คูณ6 3 6 18 18บวก9ได้27คำตอบข้อนี้คือ27ครับตอบช้อยข้อที่1ครับ27ฝนฟับเลยฟุบเลยจบละฟุตฟับฟุตฟุตเกเห็นไหมไม่ยากไม่ยากนะครับโอเคไหมโอเคไหมต่อไปนะครับข้อที่1เนาะคำตอบข้อนี้ไปต่อครับแล้วอย่าลืมบอกนะครับถ้าบางคนมองวิธีอื่นอาจารย์หนูมองแบบนี้ก็ได้เท่าอาจารย์คือโจทย์สไตล์นี้ถ้าโจทย์ที่ดีนะครับโจทย์ที่เป็นข้อสอบจริงเนี่ยไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนนะครับเอาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะน้องต้องได้คำตอบเดียวกันไม่ว่าจะเดินไปทางไหนว่าจะมุ่งเข้าไปหาคำตอบเดียวกันนะครับวิธีไหนก็เหมือนกันคิดให้ออกแล้วกันว่ามันได้วิธีไหนนะฮะข้อที่8ครับไปต่อเดี๋ยวน้องแนนเห็นไหมพูดไม่ทันกับคำน้องแนนมาแล้วหนูใช้ตัวนี้ค่ะก็ได้น้องลองดูถ้ามันได้คำตอบเหมือนกันคำตอบเท่ากันโอเคนะครับต่อไปครับข้อที่8ข้อ8แล้วข้อ8แล้วนะฮะเราเจอกันทุกอาทิตย์นะครับนะใครยังไม่ได้ดูย้อนหลังก็ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดทั้ง YouTube ด้วยก็ได้นะครับกดทั้ง Facebook นี่ก็ได้นะครับเพจเนี้ยนะฮะกดติดตามไว้นะครับทุกวันแล้วมีแอดมินคอยลงข้อสอบให้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ยากมากหรอกนะครับทุกๆวันเลยนะฮะลงไปแล้วก็เฉลยวันถัดไปนะครับก็มาคุยเล่นกันได้ครับในเพจนะครับสนุกสนานนะฮะกับอาจารย์แก๊ปนะครับแล้วบอกไว้แล้วบอกตรงนี้ไว้เลยนะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าวันเวลามันจะแปลกนิดนึงนะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่มีเวลามาไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นวันจันทร์มั่งอาทิตย์มาโผล่วันศุกร์มั่งอะไรเงี้ยนะก็คอยติดตามกันนะครับข้อที่8ครับ7กระทำกับ12ได้361 13กระทำกับ14ได้729โจทย์ถามว่า19กระทำกับ22ได้เท่าไหร่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 นะครับอาจจะให้ทริคนิดหนึ่งให้ทริคนิดหนึ่งนะครับคือมันไม่ใช่ทริคไม่ใช่สูตรลัดอะไรหรอกก็บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นมันไม่มีสูตรลัดนะฮะบอกทุกคนไปแล้วว่ายังไงยังไงมันก็ไม่มีสูตรลัดนะครับแต่มันมีเขาเรียกว่าเห็นตัวเลขแล้วมันรู้สึกอ่ะบางคนบอกกูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยวะนะเอาเห็นแล้วมันต้องรู้สึกนะครับรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่าเล่าประสบการณ์ความรู้สึกให้ฟังนะครับนะฮะไม่เล่าประสบการณ์ชีวิตนะใครทำได้เม้นไว้เลยนะครับคนอื่นฟังอาจารย์นะถ้าใครยังมองไม่ออกว่าเลขมันเป็นยังไงทำไมรู้ได้ยังไงนะครับความรู้สึกของคนที่เจอเว็บนะเจอเว็บแรกนะครับความรู้สึกที่เจอเว็บแรกเนี่ยน้องเห็นเลข7กับ12เนี่ยแล้วเห็นเลข13กับ14เนี่ยความรู้สึกของเรานะครับคือเลขมันไม่เยอะเลขมันไม่เยอะครับน้องเอามาบวกกันก็ได้แค่19น้องเอามายกกำลัง2แล้วบวกกันมันก็ได้แค่เท่าไหร่เองแต่โจทย์เนี่ยมันไปปาไป361แล้วมันปาไป729แล้วแสดงว่าเลขเนี่ยมันเยอะมากมันต้องมีการยกกำลัง2แล้วมันยกยังไงล่ะแบบแรกที่อาจารย์ใหญ่พวกเราลองเลยนะครับคือการยกกำลัง2แล้วจับบวก7กำลัง2มาได้49 12กำลัง2ได้144น้องก็เอา144เนี่ยบวกกับ49มันก็ยังไม่ได้361ทันไหมเขาเรียกว่าเว็บแรกที่เจอโจทย์นะครับเว็บแรกเลยเนี่ยนี่ยกกำลัง2มันยังบวกกันมันยังไม่ได้เลยอันนี้คิดในใจนะยกกำลัง2แม่งมันบวกกันมันยังไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลขมันต้องเยอะกว่านี้แน่เลยนะครับเพราะนั้นพออาจารย์เห็นแบบนี้แล้วเอ๊ะมันจะเยอะได้ยังไงอ่ะ7กับ12เนี่ยเขาเรียกว่าเซนส์ในการทำโจทย์บ่อยๆถ้าเจอโจทย์บ่อยๆอาจารย์ก็จับบวกกันเลยครับแล้วก็ยกกำลัง2มันจะที่เยอะๆลบไม่ได้นะลบมันจะน้อยลงเพราะนั้นอาจารย์แกก็ลองบวกกันเพราะนั้น10 7บวกกับ12มันจะได้19ทันป่ะ19 19บวก2น้องไปยกดูดิครับไม่ใช่บวก2เลย19ยกกำลัง2น้องไปยกดู19คูณ19เนี่ยน้องไปยกดูครับ
99ก็81แล้วลองไปยกดูมันจะได้361พอดีเลยนะครับอาจารย์นุ่มบอกว่าวันสอบเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับมันจะต้องใช้เขาเรียกไงสันนิษฐานใช้สมมติฐานว่ามันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมากกว่านี้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับมันต้องสมมติฐานแบบนี้นะฮะอย่างนี้เหมือนกันนะครับลองดูเลยจับบวกกันพอข้างบนได้แล้วเนี่ยลองข้างล่างถ้าข้างล่างทำได้แล้วมันคิดเหมือนกันเนี่ยมันก็จบแล้วนะครับ13บวกกับ14ได้27น้องไปยกดูนะ27กำลังอย่ากดเครื่องคิดเลขนะตีตายเลยนะครับใครกดเครื่องเลขอยู่ที่บ้านนะจันตีตายเลยนะหัดคิดเลขเองนะครับหัดคิดเลขเองวันสอบไม่มีเครื่องคิดเลขนะหัดคิดเลขนะครับคืออาจารย์แก๊ปไม่ต้องคิดแล้วไงนะไม่ต้องคิดแล้วน้องไปยกกำลังเองนะ27คูณ27เนี่ยไปยกเองนะครับก็จะได้729เหมือนกัน729เหมือนกันครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอน้องได้แพทเทิร์นแบบนี้แล้วจบแล้วครับก็จะได้เป็น19เดี๋ยวเป็น4ประการนิดนึง19บวกกับ22แล้วก็ยกกำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ก็จับบวกในใจ19บวกกับ22ได้41ตรงนี้จะเป็น41กำลัง2ถึงตรงนี้พอน้องได้งี้ไม่ต้องยกแล้วทำไมไม่ต้องยกครับ41กำลัง2ประมาณ40กำลัง2 40กำลัง2มันประมาณ 1,600 แล้วช้อยที่เป็น 1,600 เนี่ยมีช้อยข้อเดียวตอบช้อยข้อ4จบละฝนฟับเลยไม่ต้องนั่งยกอยู่เห็นไหมครับไม่ต้องนั่งคูณอยู่นะครับหลายคนทำได้ไหมนี่คือโอเปอเรชันครับหลายคนเพิ่งถามเข้ามาว่ามีโอเปอเรชันไหมคะมาเลยอาจารย์นึงบอกไงอาจารย์แก๊ปติวเนี่ยไม่ได้เอาโจทย์อย่างเดียวโอเปอเรชันอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวไม่นะครับไม่ทำอย่างนั้นนะฮะวันสอบจริงน้องไม่ได้เจอโจทย์แบบนี้อย่างเดียวฮะน้องจะต้องเจอโจทย์โอเปอเรชันมั่งคณิตศาสตร์มั่งอนุกรมมั่งเจอเหตุผลมั่งปนเปกันไปนะครับวันสอบน้องก็เจออาการแบบนี้นะครับต่อไปครับเนี่ยมาอีกแล้วบางคนไม่เคยเจออะไรวะเนี่ยใช่มั้ยช้อยก็ไม่มีแล้วช้อยไปไหนวะเนี่ยใช่มั้ยทุกคนช้อยไม่มีช้อยไม่รู้ไปไหนนะครับอันนี้คือเรื่องสะดมนูริดะนะครับเก็ทเลยค่ะโอเคใครที่ไม่เข้าใจจริงๆน้องไปดูย้อนหลังซ้ำๆบ่อยๆนะครับอาจารย์ติวไว้หลายคลิปแล้วแหละนะครับของปีอื่นๆก็มีนะปีที่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ใน YouTube ก็มีนะครับพยายามไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนาะอาจารย์พยายามจะลองจำลองจริงๆอ่ะน้องเจอในสนามจริงๆน้องเจอยังไงอ่ะอาจารย์ก็พยายามจะทำแบบนั้นแหละนะครับนะอ่ะข้อ9ครับสะดมครับใครไม่เคยเจอซะนะฮะสะดมกอสะดมขอสะดมคอเคยบอกไปแล้วเนาะว่าทำยังไงนะครับสะดมคออันนี้คือตัวช่วยนะครับสะดมกอคือ 2x บวก 1สะดมขอคือ 2y บวก 1สะดมคอคือ y เท่ากับ x ลบ 2ทำไงดีครับตัวช่วยครับตัวช่วยเห็นไหมวันสอบน้องมีตัวช่วยอย่างดีเลยนะน้องก็จะต้องเอาตัวช่วยเนี้ยไปทำยังไงก็ได้แล้วตัดสินใจว่ากอหรือขอมากกว่ากันถ้ากอมากกว่าขอตอบช้อยข้อ1กอน้อยกว่าขอตอบช้อยข้อ2กอเท่ากับขอตอบช้อยข้อ3แต่ถ้าไม่แน่ชัดไม่รู้ว่าใครมากกว่าหรือน้อยกว่าตอบช้อยข้อที่4อันนี้พูดครั้งที่10แล้วนะครับนะพูดหลายครั้งแล้วนะในเรื่องพวกนี้นะครับทวนให้พวกเราบางคนตอบแล้วนะพรชัยบอกว่าผมเอกพละครับโอเคเอกพละก็ฟังได้นะครับถ้ากอเนี่ยไม่ว่าน้องจะชอบหรือไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับถ้าอาจารย์แก๊ปได้บรรยายภาคกอแล้วนะครับหรือน้องไปเจอตามจุดติวเจอตามคลิปออนไลน์เจอตามอะไรถ้าขึ้นชื่อว่าภาคกอนะครับน้องไปเจอตาม YouTube ก็ได้นะถ้าขึ้นชื่อว่าภาคกอกดคลิกเข้าไปฟังเลยครับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ได้ประโยชน์แน่นอนนะถ้าขึ้นชื่อว่าภาคกอนะแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าภาคขอกดดีดไปได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดเข้าไปนะถ้าขึ้นชื่อว่าภาคขอแล้วน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะไม่ต้องเข้าไปฟังนะครับบางคนทักเข้ามาในช่องแชทว่าอาจารย์คะหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์หนูซื้อวิชาเอกได้ไหมครับอาจารย์บอกเลยว่าอย่าหาเรื่องดีกว่าครับนะเพราะอะไรครับมันจะงงมากนะมันจะลงลึกมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าภาคกออาจารย์แนะนำว่าให้ควรฟังนะครับน้องทุกคนควรฟังควรจะมีประดับความรู้ไว้นะครับอ่ะมาตอนนี้ต่อเลยบางคนได้แล้วนะครับน้องก็เอาตัวช่วยเราเนี่ย y เท่ากับ x ลบ2ไปแทนไหนครับตรงไหนเป็น y ก็แทนตรงนั้นแหละฮะนี่ครับโอ้เดี๋ยวแหมมันสนุกจัดนะครับไอ้โต๊ะนี่จะล้มอ่ะทุกคนเอา y ไปแทนครับน้องก็จะได้แบบนี้ฮะอันนี้ตรงไหนเป็น y แทนด้วย x ลบ2นะครับ
เราก็แทนเข้าไปฮะตรงไหนเป็น y แทน x ลบ2อาจารย์แทนช้าๆเลยนะ x ลบ2ตรงไหนเป็น y แทน x ลบ2บวก1ตรงนี้ตามมาเฉยๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะตรงนี้นะบวก1ตรงนี้ตามมาเฉยแค่ตรง y เปลี่ยนเป็น x ลบ2นะครับคำถามครับวันนี้ยังไม่ถามคำถามเลยเนาะถามไปบ้างแล้วแหละนะครับคำถามครับพูดถึงเรื่องคำถามสอบภาคคอสอบสัมภาษณ์น้องสอบสอนใช่ไหมครับถ้าใครจะสอบตำแหน่งครูสอบสอนมีการสอบสัมภาษณ์ตัวชี้วัดตัวหนึ่งก็คือการตั้งคำถามไปดูในตัวประกาศสอบจริงๆนะครับตัวชี้วัดหนึ่งคือการตั้งคำถามคือการสอนน้องต้องมีการตั้งคำถามให้เด็กได้คิดนะอันนี้พูดไว้เลยนะครับทุกเอกนะน้องต้องหัดตั้งคำถามนะครับไล่สเต็ปของคำถามให้เป็นอันนี้ฝากไว้พวกเราไว้นะฝากไว้นะครับใครไม่รู้ไล่สเต็ปคำถามยังไงฝึกครับต้องฝึกนะแล้วน้องจะได้คะแนนตรงนั้นเยอะขึ้นนะครับอันนี้บอกทริคไว้สำหรับภาคคอนะครับอ่ะวายน้องแทนวายเรียบร้อยแล้วคำถามครับแทนทำไมครับทำไมต้องแทนฮะบางคนบอกหนูมีวายก็ดีอยู่แล้วทำไมหนูต้องแทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสะดมกอมันไม่มี y สะดมกอมันมี x เราต้องการเปรียบเทียบว่ากอน้อยกว่าไหมกอมากกว่าไหมกอเท่ากับคอไหมอะไรพวกนี้เราต้องการเปรียบเทียบครับเราไม่ได้ต้องการว่าใครบวกกันได้เท่าไหร่เราต้องการว่าใครมากกว่าเพราะนั้นเราต้องเลยต้องเปลี่ยนตัวแปร y กลายเป็นตัวแปร x ให้ได้นะครับจะเปลี่ยนยังไงโจทย์มันก็ให้มาแล้วเห็นไหมครับนี่คือวิธีคิดนะครับวิธีคิดเพราะตอนนี้น้องก็คิดแล้วอ่ะคิด y หายไปแล้วที่เหลือก็คำนวณง่ายๆเลยครับคูณ2กระจายเข้าไปไม่คูณกระจายได้ใช้อีกแล้วนะเดี๋ยวบวกตรงนี้ก่อนดีกว่าลบ2บวก1ได้ลบ1นะครับเราก็จะได้เป็น2คูณกับ x ลบ1นะฮะที่เหลือก็คูณกระจายคูณกระจาย2เข้าไปก็ไปเป็น 2x คูณกระจาย2คูณลบ1กลายเป็นลบ2ได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ฮะที่ไฮไลท์สีเขียวกับไฮไลท์สีเขียวตรงนี้เรากำลังจะเปรียบเทียบระหว่าง2ก้อนนี้นะครับสีเขียวก้อนซ้ายคือสะดมกอสีเขียวก้อนขวาคือสะดมขอเรากำลังจะตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าใครมากกว่ากันวะใครมากกว่ากันวะนะฮะอาจารย์ขอจะเขียนรอบตรงนี้เพื่อให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกัน 2x บวก1น้องเห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วใครมากกว่าครับถ้าใครไม่ทันช้าช้านะช้าช้าใครไม่รู้จริงๆว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ใครมากกว่าถ้าน้องไม่รู้วิธีการคือให้น้องหัดแทนค่าตัวเลขนะครับแทนทั้ง0แทนทั้งลบแทนทั้งบวกอ่ะยกตัวอย่างเช่น x เท่ากับ0อันนี้สำหรับคนไม่รู้จริงๆนะแทนเท่ากับ0เข้าไปน้องก็แทนเข้าไปก้อนแรกอันนี้คือสะดมกอเนาะอันนี้คือสะดมขอก้อนแรกแทน0เข้าไปได้1ครับต่อไปครับก้อนขอไข่แทน0เข้าไป2คูณ0ได้0ก็เป็นลบ2น้องจะเห็นว่าสะดมกอมากกว่าแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจนี่แทน0ไปแล้วแทนตัวติดลบบ้างเขาเรียกว่ามันจะได้เขาเรียกได้หลายๆแง่มุมนะครับถ้าลบถ้าบวกถ้า0เป็นยังไงนะฮะแทนลบบ้าง x เท่ากับลบ5ลบ5แทนเยอะๆเลย x เท่ากับลบ5นะฮะแทนเข้าไปลบ5กอไก่ก่อนนะกอไก่ลบ5ลบ5คูณ2ได้ลบ10ลบ10บวก1ได้ลบ9ต่อไปขอไข่ลบ10ลบ10ลบ2ได้ลบ12ลบ9มากกว่าศูนย์ก็ได้แล้วลบก็ได้แล้วมีแนวโน้มอ่ะมีแนวโน้มนะฮะเพราะนั้นต่อไปครับแทนเป็นเลขที่เป็นตัวบวกมั่ง5แทนเข้าไป5 2 10บวก1ได้11ต่อไป5 2 10ลบ2ได้8ก็ยังมากกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าหลายแง่มุมแล้วทั้งศูนย์ทั้งบวกทั้งลบพอน้องเห็นไปแนวเดียวกันแบบนี้ตอบทันทีว่าสะดมกอมีค่ามากกว่าสะดมขอเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ถ้าแทนแล้วได้น้อยมั่งเท่ากันมั่งมากกว่ากันมั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่แน่ชัดถัดมานะฮะนี่เขาเรียกว่าไม่แน่ชัดถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นน้องไปหัดแทนตัวเลขก็ได้หรือบางคนมองเฉยๆก็ออกแล้วอันนี้ให้เขาเรียกให้ดูเป็นวิธีการแล้วกันแต่วันสอบน้องไม่ควรจะแทนตัวเลขแล้วจะต้องมองให้ออกนะครับแต่นี้อาจารย์แทนให้ดูนะนี่คือสะดมนะครับเดี๋ยวเอามาให้พวกเราดูบ่อยๆคลิปมาเป็นอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนหน้าก็มีนะครับก็มีนะเรื่องสะดมนะครับก็มีนะฮะต่อไปยังไม่จบคณิตศาสตร์มีเยอะครับมีเยอะเอาเถอะติวกันเป็นเดือนก็ไม่หมดฮะบอกเลยครับ
ติวกันเป็นเดือนก็ไม่มีหมดนะโอเคตอบข้อ1การเยี่ยมมากๆนะครับนะโอเคโอเคโอเคคือใครตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ฝึกไปด้วยนะฮะจะได้ฝึกว่าเออที่เราทำผิดตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับนะใครไม่เข้าใจจริงๆก็ดูย้อนหลังได้นะครับหรือทักมาถามส่วนตัวก็ได้นะฮะหรือใครจะฝึกจริงๆจังๆก็ได้นะครับหัดดูนะครับหัดฝึกได้เรื่องนี้เรื่องอะไรไม่มีช้อยอีกแล้วครับเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะว่าปราบเซียนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครเคยฟังเมื่อประมาณ4อาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับหรือใครติวกับอาจารย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ขายของเลยนะครับต้องได้ไม่ได้นี่ตีได้เลยนะครับใครสั่งหนังสือพูดได้ไปนะครับนะหนังสือพูดได้นะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับนะลองไปฝึกดูนะอ่ะทุกคนเริ่มครับทำยังไงครับเริ่มต้นดูที่โจทย์ก่อนโจทย์ไม่มีสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าไม่มากเท่ากับเท่ากับไม่น้อยกว่าเท่ากับไม่มีต้องทำอะไรนะครับถือว่าโจทย์ใจดีนะฮะเราก็เริ่มทำข้อ1ได้เลยข้อ1เราต้องการว่า r ไป x เราต้องการพิสูจน์ว่า r ไม่เท่ากับ x จริงไหมนะฮะเพราะนั้นเราจะเริ่มจาก r ไปหา x คือใครทำได้ไวทำเลยนะครับน้องคอมเมนต์มาได้เลยนะอาจารย์แก๊ปก็ไปช้าๆนิดนึงนะฮะน้องสมบัติบอกขอย้อนหลังข้อนี้ตาลายเลยค่ะนะหายใจลึกครับหายใจลึกนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูซีรีส์แล้วครับนะละครวันนี้รออยู่นะครับนะและตัวละครอาจจะซ้ําใช่มั้ยครับดูซีรีส์กันดีกว่านะฮะน้องนิชาการบอกว่าดูซีรีส์ดีกว่าเนาะตาลายนะครับนะลองดูฮะ r ไป x เราก็ต้องเริ่มเล็งแล้วเอ๊ดูที่โจทย์นะ r อยู่นี่ r อยู่นี่บอกไว้ก่อนนะครับข้อนี้มี5ข้อย่อยนะฮะ5ข้อย่อยหมายความว่าอะไรครับวันสอบน้องจะเจอนี่1ชุดอันนี้พูดถึงอิงข้อสอบกพเลยนะครับข้อสอบกพเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับจะมีอันนี้1ชุดและมีข้อย่อยเนี่ย5ข้อทันไหมฮะเนี่ยอันนี้เรียกว่าข้อย่อย1ข้อย่อย2 3 4 5ทันไหมเพราะนั้นคะแนนเป็นกอบเป็นกำนะครับบางคนบอกโอ๊ยเป็นเงื่อนไขแบบนี้กูไม่เอาละกูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย5คะแนนนะน้องแล้วอาจารย์บอกเลยถ้าใครได้ทริคของอาจารย์ไปนะครับเขาเรียกว่าเคล็ดลับสวรรค์เลยนะฮะพูดว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะง่ายมากๆนะข้อนี้เราทำจาก r ไป x ครับเราก็เริ่มครับ r ไป x โอ้นี่ไง q เป็นตัวร่วม x อยู่นี่เห็นไหม x อยู่นี่เพราะนั้นเราต้องเอา q เป็นตัวร่วมให้ได้เพราะเราก็เดินทางไปพร้อมกันครับ r ส่วน7ไป2 q ไป2 q 2 q ส่วน7เนาะ2 q ส่วน7ไปไหนต่อไป t บวก u t บวก u ไปต่อw บวก x w บวก x จบที่ x ครับที่เหลือก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปใส่ให้ครบโจทย์ให้เครื่องหมายมายังไงใส่ให้ครบอ่ะเริ่มที่ข้างบนก่อนหัวแหลมชี้ไปที่ q 2 q ต่อมาครับน้องจะสังเกตในนี้ว่าพอน้องมี2ส่วน7 q เนี่ยแต่น้องมีแค่ q คือบรรทัดล่างบันไดที่เราจะไปตรงนี้เนี่ยมันมี qเพราะฉะนั้นน้องต้องเขียน q เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ต้องกระเถิบออกมาแล้วน้องต้องเขียน q เพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าอะไรครับต้องพูดแบบก่อนก็คือบันไดที่เราจะผ่านมันมี q ด้วยอาจารย์แต่หนูมี2ส่วน7 q ก็เดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันไงนะฮะเดี๋ยวใส่เครื่องหมายตรงอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่ทันใส่ตรงนี้ก่อน q กับ t บวก u q มากกว่านะฮะต่อไป t บวก u กับ w บวก x นะครับเท่ากันมีคนทักมาในช่องแชทอาจารย์นะครับอาจารย์คะอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันเท่ากันคะอันนี้เขาไม่รู้จริงๆนะครับนะอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันเท่ากันคะคืออาจารย์อธิบายจนกระทั่งอาจารย์ต้องโทรไปหาเขาอะครับว่าบอกว่ามันเท่ากันเพราะว่าโจทย์ให้มานะครับคือพิมพ์เข้าไปแล้วเขาไม่เข้าใจว่ามันเท่ากันยังไงอะคะนะครับอาจารย์ต้องโทรแบบว่าน้องเหลือไปดูที่โจทย์เลยนะครับโจทย์มันว่าเท่ากันเห็นไหมครับต่อมาครับเขาก็ถามต่อทำไมตรงนี้มันมากกว่าคะน้องก็ดูที่โจทย์เลยใช่ไหมอาจารย์ซูมให้เลยนี่ที่โจทย์นะหัวแหลมมันชี้ไปที่คิวไงนะเพราะฉะนั้นหัวแหลมเราก็ต้องชี้ไปที่คิวเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์ให้อะไรมาให้ตามใส่เข้าไปเลยนะครับหันนะโอเคนะฮะต่อไปน้องเห็นอะไรไหมมันยังไม่สมบูรณ์เห็นอะไรไหมครับนี่ครับเหลือเครื่องหมายตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์
ที่เหลือเราก็ต้องเปรียบเทียบกันแล้วครับระหว่าง2ส่วน7คิวกับคิวใครมากกว่าอ่ะหนูตัดสินใจเองเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขโทษตัวอักษรทุกตัวมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นน้องสามารถตัดสินใจได้เลยว่า2ส่วน7กับ1เนี่ยใครมากกว่านะฮะถ้าตัวไหนมากกว่าเอาปากอ้าไปกว้างที่ตัวนั้นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้น้องแน่นอนว่า Q เนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับ2ส่วน7เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่เต็มบาทนะฮะมันไม่เต็มบาทมันแค่2ส่วน7เองนะครับเหมือนน้องไปเจอ 2A กับ 3A น้องก็รู้ว่า 3A มากกว่านะครับพูดถึงเรื่องนี้นะตัวเลขเป็นบวกทั้งหมดนะครับ 2A กับ 3A มากกว่านะฮะเพราะนั้นตรงนี้น้องก็เปรียบเทียบไปแล้วว่า Q ยังไงก็มากกว่าอยู่วันจนค่ำใช่มั้ยฮะก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปนะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วเออใครมึนจริงๆนะครับเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้หนูมึนมากๆไปดูคลิปย้อนหลังอาจารย์อธิบายละเอียดมากนะครับเนี่ยอย่างวิสิตบอกว่าทิศเชื่อม4ยุบเยี่ยมมากเนี่ยครับใครไม่รู้จักทิศเชื่อม4ยุบเนี่ยเดี๋ยวก๊อปก่อนเดี๋ยวก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้ก่อนเดี๋ยววางให้ใครไม่รู้จักคำนี้นะครับที่อาจารย์พิมพ์ไปนะฮะทิศเชื่อม4ยุบนะครับแสดงว่าน้องยังไม่ได้ดูคลิปนั้นคลิปไหนเอาไปเปิดดูเอาเองใน YouTube นะฮะเปิดดูเองไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรฮะดูเอาเองใน YouTube นะครับหรือถ้าใครอยากแอดวานซ์หรือฝึกมากกว่านี้ค่อยว่ากันนะครับเอา YouTube ก่อนถ้าใครไม่รู้จักทิศเชื่อม4ยุบนะครับน้องแสดงว่าน้องพลาดตอนใดตอนหนึ่งไปแล้วแหละนะครับซีรีส์นั้นน้องอาจจะพลาดตอนสำคัญไปนะครับ100ตอนนั้นอาจจะเป็นตอนนั้นที่สำคัญมากๆน้องพลาดไปนะฮะไปดูอ่ะไปดูนะครับไปดูนะฮะเพราะว่าถ้าอธิบายตรงนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงครับนะอาจารย์เก็บจะไม่ได้ดูซีรีส์พอดีนะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับนะน้องต้องเป็นหน้าที่ของน้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วทิศเชื่อม4ยุบคืออะไรไปดูเอาพอน้องเห็นแบบนี้ตอบทันทีคืออะไรครับไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดเพราะว่าเครื่องหมายมันหันหัวเข้าหากันแบบนี้ตอบทันทีคือไม่แน่ชัดนะครับเหมือนเดิมเอ๊ะมันได้ยังไงไม่แน่ชัดน้องอาจจะพลาดตอนใดตอนหนึ่งไปครับบางคนบอกพูดจะกูจะรำคาญแล้วนะครับนะไปดูนะไปดูนะเพราะอธิบายไม่ได้จริงๆนะครับนะส่วน7มากกว่า2ส่วน7ยังไงคะเอางี้เอางี้นะนี่นะครับทุกตัวอักษรมากกว่า0ฟังดีนะทุกตัวอักษรมากกว่า0นะครับน้องนูริดะถามดีแล้วนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะใน YouTube มีทุกบทแล้วใช่ไหมครับโอ้เกือบอาจารย์บอกเลยว่าเกือบพูดมา 2-3 เดือนเนี่ยเกือบนะครับเดี๋ยวประเด็นน้องนูริดาก่อนนะครับ2ส่วน7คิวมันมากกว่ายังไงครับ2ส่วน7คิวอาจารย์ถามง่ายๆก่อนนะ2ส่วน7คิวกับ3ส่วน7คิวใครมากกว่าใครมากกว่าอันนี้2ส่วนอันนี้3ส่วนเหมือนน้องนึกถึงเค้กครับนึกถึงเค้กแบ่งเป็น7ส่วนหนูได้2ส่วนกับหนูได้3ส่วนใครมากกว่าใครมากกว่า3ส่วน7ก็ย่อมมากกว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคิวข้อนี้ล่ะคะทุกคนครับข้อนี้เขาให้เปรียบเทียบกับอะไรนะ2ส่วน7คิวกับคิวใช่ไหมฮะคิวเนี่ยถ้าน้องเห็นเฉยๆมันก็คือคิวจริงนะถ้าน้องเห็นเฉยๆแบบคนทั่วไปเห็นเออก็คือคิ้วแหละนะมันก็คิ้วแหละมันคือคิ้วอ่ะนะแต่ถ้าคนคณิตศาสตร์เขาไม่มองคิวแบบนั้นครับมันคือ1คิวครับอาจารย์1คิวแล้วไงอ่ะ1คิวก็คือ7ส่วน7คิวนี่มันจึงเรียกว่า1ที่แท้จริงนะครับอาจารย์ทำไมเลือกเป็น7อ่ะเอาก็จะได้เปรียบเทียบกับตัวนี้ได้เห็นมั้ยฮะเพราะนั้นเราก็เปรียบเทียบไปแล้ว2ส่วน7กับ7ส่วน7เอ้ยได้เค้ก2ชิ้นกับได้เค้ก7ชิ้นเฮ้ยใครได้มากกว่าเค้ก7ชิ้นก็ย่อมมากกว่าเนี่ยคือเปรียบเทียบนี่เขาเรียกเปรียบเทียบเศษส่วนทันไหมฮะนี่เขาเรียกเปรียบเทียบเศษส่วนนะฮะโอเคนะมีหลายเรื่องที่น้องจะต้องฝึกฝนนะครับในการคูณตัวเลขนะเรื่องนี้เขาพูดถึงตัวเลขที่เป็นบวกทั้งหมดเราเลยเปรียบเทียบแบบนี้ได้เช่นน้องไปเจอ 0.5a กับ a อย่างเงี้ย0.5a กับ a 0.5 เขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะครับยังไงก็ a ก็ย่อมมากกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับโอเคไหมฮะพวกนี้เป็นเขาเรียกเป็น
เป็นเขาเรียกเป็นศิลปะล้วนๆนะครับโจทย์กับบรรทัดแรกโอเคนะครับโอเคนะ2/7ไม่ถึง1เนี่ยเห็นไหมโอเคมีคนคอยบอกเยี่ยมมากนะครับเรียกสังคมเป็นการเรียนรู้นะครับบางทีอาจารย์พูดไปเป็นประโยคเป็นพันประโยคอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพื่อนอาจจะพูดมาไอ้นี่เข้าใจดีว่ะอะไรเงี้ยมันอาจจะมีมุมหลายมุมนะครับนะค่อยๆฝึกฝนกันไปนะครับดูคอมเมนต์ย้อนหลังก็สนุกดีนะพอ7/7ผมเข้าใจเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกมุมมองครับมุมมองคือหลายคนบอกว่าอาจารย์ติวออนไลน์กับติวอันนี้ขายของเลยดีกว่านะครับติวออนไลน์กับติวที่อาจารย์ติวมันต่างกันไงบางทีติวตรงนี้มันเวลามันน้อยมากมันไม่สามารถพูดอีกมุมได้ครับมันไม่สามารถพูดมุมนี้ได้อะไรเงี้ยครับนะบางคอร์สอาจารย์ก็พูดมุมนี้บางคอร์สอาจารย์ก็ไม่พูดอะไรเงี้ยบางคนไปเจออาจารย์ในคอร์สยาวคอร์สรับรองผลที่พอยุทธจัดนะครับอาจารย์ก็พูดมุมนี้ได้เพราะมีเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยครับเพราะแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันจริงๆนะครับแล้วอันนี้อาจารย์ก็ไม่สามารถพูดมุมนั้นได้มุมนี้ได้เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกมุมคิดครับเขาเรียกมุมคิดวิธีคิดนะโอ้น้องเจมส์บอกอธิบายทิศเชื่อมสี่ยุควิธีไม่มีเวลาแล้วครับน้องเจมส์นะไปดูในนั้นเอานะนะต่อไปข้อที่สองครับข้อสองมาต่อครับข้อหนึ่งไม่แน่ชัดแล้วนะต่อไปข้อ2ครับข้อ2เราจะทำจาก 3y ไป 2q ถ้าพูดง่ายๆคือเราจะทำจาก y ไป q เราจะทำจาก y ไป q นะครับน้องต้องเริ่มดูในโจทย์ขออนุญาตลบนะมันคือข้อเมื่อกี้น้องต้องเริ่มพิจารณาในโจทย์แล้ว y อยู่ไหน q อยู่ไหนจะทำจากไหนไปไหน y อยู่นี่Q อยู่นี่ถ้าทำจาก Y ไป Q อ้าวอาจารย์ข้อนี้ไม่ต้องขึ้นบันไดเลยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเลยไม่ต้องหาตัวเชื่อมใช่ไม่ต้องหาตัวเชื่อมข้อนี้เขาเรียกบรรทัดเดียวนะครับศิลปะจังไดคณิตเนี่ยอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมมันเป็นศาสตร์และศิลป์ครับนะมันเป็นใช่ไหมต้องฝึกต้องฝึกนะครับโอเคสนุกสนานนะครับอ่ะทุกคนเอาถึงไหนแล้ววะเนี่ยบรรทัดเดียวเนาะบรรทัดเดียวก็คือจะทำจาก y ไป q อย่างนี้เลยครับไปหา q เลยเพราะนั้นล่างเส้นทางคร่าวๆก่อนดีกว่าเราก็เริ่มที่2 y นะครับผ่าน w บวก x ผ่าน t บวก u ผ่าน q นะครับแล้วก็ลงเครื่องหมายให้ดีอย่ากลับฝั่งบางคนเห็นอย่างนี้ไปใส่อย่างนี้ไม่ได้ดูอย่างนี้ครับหัวแหลมชี้ที่ใครหัวแหลมชี้ที่ yต่อมาเครื่องหมายเท่ากับไม่ต้องเถียงกับใครนะต่อมาหัวแหลมชี้ที่ t บวก u หัวแหลมชี้ที่ t บวก u นะครับทิศเชื่อมสียุบนะยุบข้อนี้ยุบได้ครับยุบได้ครับศักดิ์ศรีใครสูงสุดนะศักดิ์ศรีใครสูงสุดศักดิ์ศรีใครสูงสุดเครื่องหมายน้อยกว่าพอยุบมาเราก็จะเป็น 2y น้อยกว่า q 2y น้อยกว่า q นะครับมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนน้องฟังอาจารย์บรรยายก็สรุปได้เลยใช่ไหมแต่ประเด็นของข้อนี้คือมาแล้วครับทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนปากกาแดงนะน้องดูที่โจทย์ถามนี่ครับเขาต้องการ 3y น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2q มั้ยอาจารย์แนะนำน้องง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับน้องพยายามทำตัวเลขให้ไปอยู่ฟากเดียวกันที่อาจารย์ตีกรอบสีแดงนะมันมีเลข3กับเลข2ไงมันอยู่คนละฟากนะครับน้องพยายามให้มันไปรวมกันอยู่ข้างหนึ่งจะรวมข้างไหนก็ได้แล้วแต่น้องทันไหมฮะอย่างเช่นมีคนถามอาจารย์คะแล้วมันจะรวมกันยังไงล่ะคะย้ายข้างสิครับอันนี้พูดไม่ได้ตลกนะครับย้ายข้างสิครับน้องก็ย้ายจาก2สมมุติอาจารย์อยากเอาเลข2ไปอยู่ข้างนู้นน่ะนะฮะเพราะนั้นน้องเอาเลข2จากคูณอยู่เห็นมั้ยฮะจากคูณอยู่ย้ายไปหารทุกคนจะได้เป็น3/2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ q อันนี้คือโจทย์นะครับโจทย์เขาถามว่าจริงไหมนะฮะหลายคนถามว่าทำไมต้องย้ายอันนี้เป็นวิธีการเลยนะครับถ้าน้องไปเจอตัวเลข2ข้างจะเจอเป็นเศษส่วนอะไรก็ตามน้องต้องย้ายกองให้ไปอยู่ข้างเดียวกันนะครับย้ายไปทำไมดูครับเพื่อเราต้องการถามตัวเองหรือตอบคำถามในใจให้ได้ว่า3/2y เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ q ไหมคำถามนี่คือโจทย์ใช่ไหมนี่คือโจทย์แล้วก็แปลงจากโจทย์มาเป็นตัวนี้ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่ตัวเดียวกันนะครับคำถามคื
น้องมี3ส่วน2วายยังมียังเหลือไปดูที่เราทำมาบรรทัดสุดท้ายเรามีแค่2วายอะแล้วหนูจะได้3ส่วน2วายทำไงเทคนิคนี้ขั้นสูงเลยนะครับขั้นสุดท้ายน้องต้องเป็นคือการเติมอยากได้อะไรเติมเข้าไปเติมไปเหรออาจารย์อยากได้ใช่ไหมเติมไงอาจารย์เขียนดิครับเติมก็เขียนเข้าไป2ส่วน3 y เขียนเลยเอาง่ายๆอย่างงี้เลยเหรออาจารย์จำไว้นะอันดับแรกนะ1เจอตัวเลข2ข้างย้ายไปรวมกันใครช็อตโน้ตได้ช็อตนะครับเจอตัวเลข2ข้างย้ายไปรวมกันย้ายข้างไหนก็ได้นะอันนี้อาจารย์ไม่ฟิกนะครับย้ายตัวเลขไปรวมกันนะครับพอย้ายเสร็จดูซิว่าที่ต้องการมียังถ้าไม่มีเติมเสร็จน้องก็เปรียบเทียบสิครับกลับมาลูปเดิมมันจะวนเหมือนลูปอะฮะมียังมีแล้วแต่เรามีตัวนี้น้องก็เปรียบเทียบครับทุกคนพร้อมกัน3ส่วน2 y กับ2 y ใครมากกว่าอันนี้เติมแล้วนะเติมลงไปแล้วนะเดี๋ยวลบตรงนี้หน่อยเติมแล้วเรียบร้อยเติมเข้าไปแล้วนะฮะอยากได้อะไรอะอยากได้3ส่วน2 y เติมยังเติมแล้วได้ไงอะเติมแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าใครมากกว่าน้อยกว่าเขียนเครื่องหมายให้มันครับถามครับ3ส่วน2 y กับ2 y ใครมากกว่า3ส่วน2 y กับ2 y ใครมากกว่าวันนี้ตัวเลขแค่นี้แหละมึนกันอยู่เงี้ยเมื่อกี้ก็ส่วน7นะส่วน7ก็งงอันนี้3ส่วน2 y กับ2 y ใครมากกว่าถ้าใครนึกไม่ออกนะอาจจะให้น้องเดาเล่นๆ3ส่วน2 y เนี่ยมันคือ 1.5 ใช่ไหมครับใช่ป่ะมันคือ 1.5 เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่โจทย์ถามว่า 1.5y กับ 2y ใครมากกว่า 1.5y กับ 2y ใครมากกว่าดูข้างล่างเพราะ3ส่วน2แถวบ้านเราคือ 1.5 ถ้าน้องไปหารทศนิยมแบบไม่ผิดอ่ะมันจะได้ 1.5 นะครับเพราะนั้น 1.5y กับ 2y ใครมากกว่า 2y มากกว่าแน่นอนจริงป่ะ 1.5 มันแค่1กว่า2คูณเข้าไปกับ 1.5 คูณเนี่ยยังไง2คูณก็ต้องมากกว่านะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าตรงนี้เนี่ยคือการเปรียบเทียบนะครับคือการเปรียบเทียบบางคน2วัยมากกว่าโอเคตรงนี้ได้นะ1ถ้ามีตัวเลข2ฟากนะตัวเลข2ฟากรวมให้มันเหลือฟากเดียวซะโดยย้ายข้างคณิตศาสตร์ง่ายๆคูณไปหารไปคูณย้ายข้างเสร็จก็มาพิจารณาที่เราทำได้แล้วเติมลงไปเติมเสร็จนะครับเราก็ลองนะเติมเสร็จทำไงต่อยุบสิครับเพราะเราไม่ต้องการ2 y ยุบทิศเชื่อม4ยุบมันจะวนกลับมาเงี้ยทิศเชื่อม4ยุบเพราะฉะนั้นต้องยุบพร้อมกันยุบอันนี้ยุบง่ายเลยดูเครื่องหมายยุบก็จะเป็น3ส่วน2 y น้อยกว่า q 3ส่วน2 y น้อยกว่า q เดี๋ยวเขาจะย่อตรงนี้หน่อยโอเคนะทันนะเผื่อบางคนดูในโทรศัพท์แล้วไม่ถนัด3ส่วน2 y เขียนตรงนี้ดีกว่า3ส่วน2 y 3ส่วน2 y น้อยกว่า q ใช้ทฤษฎีการยุบเหมือนเดิมนะครับน้องต้องยุบให้เป็นอันนี้คืออาจารย์ถึงบอกไงว่าอาจารย์เคยติวตอนนั้นน่ะทิศเชื่อม4ยุบเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานแล้วเดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นอะไรตรงไหนเพิ่มเข้ามาอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกไงเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนะครับแล้วแต่เราจะต้องเจอนะฮะน้องได้แล้วครับ3ส่วน2 y น้อยกว่า q ถูกไหมก็โจทย์เขาถามว่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเปล่าเราได้ว่าน้อยกว่ามันถูกไหมถูกครับนะคนถึงตรงนี้งงอีกแล้วมันถูกยังไงอาจารย์ทุกคนครับเขาถามว่า3ส่วน2 y เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ q หรือเปล่าเราได้น้อยกว่ามันก็ถูกทันมั้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับทันมั้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับเราได้ว่าน้อยกว่าถูกมั้ยถูกหรือไงหรือมันคืออะไรก็ได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างบางคนถึงบรรทัดนี้แล้วงงอย่าเพิ่งตกม้าตายนะสมมุติโจทย์ถาม a น้อยกว่าเท่ากับ b มั้ยโจทย์ถามเราได้ว่า a น้อยกว่าb เราได้ว่า a น้อยกว่า b ก็ถูกเราได้ว่าน้อยกว่าเท่ากับก็ถูกเนี่ยฮะเราได้ว่าเท่ากับก็ถูกเท่ากับก็ถูกเห็นป่ะ
เพราะนั้นเราต้องดูสิ่งที่เราได้ว่าเราได้อะไรโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเปล่าเห็นไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเปล่านะครับต่อไปกลับไปที่นี่เห็นไหมโจทย์ถามว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเปล่าโจทย์ถามว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเปล่าเราได้ว่าน้อยกว่าแสดงว่าข้อที่2ก็เป็นจริง string เป็น string นะครับเพราะนั้นข้อนี้ข้อ1ไม่แน่ชัดข้อ2เป็นจริงไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อที่4เห็นไหมถ้าจริงทั้งคู่ตอบช้อยข้อ1นะผิดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ2ไม่แน่ชัดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ3ไม่เหมือนกันคือค่าความจริงหรืออะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันตอบช้อยข้อ4เพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ4ตออบตอบช้อย4นะครับคือวันจริงเนี่ยนะครับน้องก็เจอโจทย์แบบนี้5ข้อนะฮะแต่อาจารย์พูดตรงนี้ไว้เลยนะอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับไม่ได้ยากแบบนี้ทุกข้อนะใน5ข้อน้องจะเจอข้อยากประมาณ 1-2 ข้อนะครับปีไหนหนักๆก็จะเจอ3ข้อแต่ข้อ1ข้อ2เนี่ยที่น้องต้องเจอเนี่ยก็จะประมาณง่ายๆทิศเชื่อมสียุบปุ๊บจบเลยทิศเชื่อมสียุบปุ๊บจบเลยนะแต่พอข้อยากๆเนี่ยพอทิศเชื่อมสียุบเนี่ยมันต้องหยุดกึกนึงก่อนแล้วมันต้องกลับไปพิจารณาข้อสรุปก่อนพอพิจารณาข้อสรุปมาใส่เสร็จแล้วมาสรุปนะมันจะมีสเต็ปเพิ่มขึ้นมาข้อยากๆแต่ถ้าน้องไม่หลงตัวเลขนะครับไม่หลง4ส่วน7 3ส่วน7ถ้าน้องไม่หลงยังไงน้องก็ได้คะแนนของโจทย์ข้อนี้แน่นอนอาจารย์บอกเลยนะแล้วถ้าน้องฝึกอย่างเขาเรียกไงฝึกอย่างมีความรู้ฝึกอย่างมีเหตุผลนะครับนะใครทำแล้วไม่เข้าใจนะครับโจทย์แบบนี้ทักมาถามในหลังไมค์ได้นะครับอันไหนไม่เข้าใจจริงๆอธิบายเขียนด้วยมือไม่ได้ก็โทรเลยนะครับโทรได้ไม่มีปัญหานะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ใครอยากได้ชีทนะครับใครอยากได้ชีทนะเดี๋ยวชีทติวนะครับไม่ต้องแอดไลน์มานะแอดมินคนละคนครับนะเอา Facebook นี่แหละครับแอดไลน์มาเอ้ยไม่ใช่แอดไลน์อีกโทษไม่ใช่แอดไลน์นะแอดเฟซมานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามากดแชร์ก่อนนะกดแชร์แล้วแคปเป็นหลักฐานให้ด้วยนะครับนะอยากให้กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วส่งรูปมาหนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้นะครับอัดเป็นไฟล์ PDF ให้เรียบร้อยนะครับสามารถไปอ่านย้อนหลังได้นะครับนะก็วันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็อยากให้ทุกคนได้อาจารย์ที่อาจารย์มาเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ฝึกฝนอยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็ทำได้นะบางข้อเราไม่ได้เราเรียนรู้ได้นะอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ก็อยากให้น้องตระหนักในคณิตศาสตร์อยากน้องเก็บคะแนนตรงนี้ได้เพราะสัดส่วนคะแนนมันเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับอยากให้น้องได้อ่านหนังสือมากขึ้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในปีนี้เลยนะอาจารย์แก๊ปก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับใครสงสัยตรงไหนใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับก็ฝากสินค้าพวกนี้ไว้ด้วยนะครับนะติวออนไลน์ติวหนังสือพูดได้ฝากไว้ด้วยนะครับนะให้เป็นเครื่องช่วยสำหรับพวกเราแล้วกันนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลาแล้วกันนะขอให้ทุกคนฝึกฝนเยอะๆครับอย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนนะอ่านหนังสือเยอะๆนะครับวันนี้ขอทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็โชคดีครับสวัสดีทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ